โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะฟังทางที่ยุทธสมทานคลื่นเอฟเอ็ม 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดจากวัดบ้านครับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนธรรมภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธมาพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080422-1080ครับช่วงนี้ในมนต์หลวงพ่อพบกับเจ้าเดี่ยวในช่วงแรกครับก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำวันนี้มาก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาธรรมในวันเสาร์เช่นเคยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมคงจะได้รับความรู้หรือว่าความเข้าใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติไม่มากก็น้อยแต่ว่าการสั่งสมเรื่องของธรรมะทำความรู้ทำความเข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องก็เป็นมงคลคือความเจริญทางด้านจิตใจของญาติโยมทุกคนทุกท่านติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะฮะงั้นถ้าเรามีข้อข้องใจเราก็ควรที่จะถามที่เรียกว่าปุจฉารู้จักการทักถามในสุจิตปุริเขาเรียกว่าหัวใจของบัณฑิตหัวใจของนักปราชญ์การได้ยินได้ฟังมากเขาเรียกว่าสุตตะเนี่ยไหมสุตสาสูสังรัปเตปัญญังเมื่อฟังมากๆฟังให้ดีคิดแบบมีสติมีสมาธิมันก็ทำให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจนะยุคก่อนครั้งพุทธกาลเราจะเห็นว่าผู้ที่ฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรมโดยที่ว่าไม่ต้องไปทำอะไรกันมากเพราะว่าเขาสร้างสมนิสัยจากการกวังบางคนมาถามสงสัยเราเรียนในพระไตรปิฎกพุทธประวัติทำไมภาษาวกทั้งภิกษุและทั้งอุบาสกอุบาสิกาทำไมบรรลุธรรมได้ง่ายๆเช่นนายอริยะตกปลาอยู่ริมตลิ่งนะพุทธเจ้าไปบอกชื่ออริยะแปลว่าประเสริฐทำไมยังฆ่าสัตว์อยู่เล่าเห็นไหมพอคอยหลังไปแม้บรรลุได้เป็นโสดาบันนะฮะได้ดวงตาเห็นธรรมอันนั้นก็มีนิสัยนะแต่คนไม่มีนิสัยแล้วก็คงไม่ใช่มันคงไม่ได้หรือเปล่าไหมครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านก็เคยบอกโอ้บางทีพูดเสร็จจบแล้วจบเอกเรื่องเดียวนั่นนะแต่ว่าไม่ค่อยจำไม่ค่อยจะทำเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรนิสัยไม่ค่อยจะมีฮะเพราะว่าไม่มีนิสัยมาตั้งเดิมไม่มีนิสยปฏิโยอุปนิสปฏิโยถูกไหมไม่มีธรรมเป็นนิสัยหรือว่าเป็นอุปนิสัยมาแต่ก่อนนะมันก็ทำให้เข้าใจยากฉะนั้นจึงบอกว่าเป็นโอกาสของญาติโยมนะที่มีสถานีโทรทัศน์และวิทยุเป็นสื่อภาพเสียงไปสู่บ้านสู่เรือนเพื่อเป็นการเตือนสติหรือว่าเป็นการชักชวนให้ญาติโยมมาใส่ใจหรือสนใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่อง
ของพระพุทธศาสนาบางทีหลายคนหลายท่านบางทีก็ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ถูกต้องนะยังคาดเคลื่อนจากหลักธรรมคำสอนนะฮะใช่ไหมหลายหลายคนหลายหลายท่านจะเป็นอย่างนั้นทำอย่างไรเราจะให้เราเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วเหมือนอะไรฮะเราเป็นโรคแต่ว่าถ้ากินยาไม่ถูกขนานไม่ถูกกับโรคมันก็ไม่หายใช่ไหมถ้ากินยามันถูกกับโรคสมุฏฐานของโรคเลยโรคนั้นมันก็หายใช่ไหมฉะนั้นต้องทำความเข้าใจต้องมีการพินิจพิจารณาด้วยใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มันก็คือธรรมชาติของความเป็นจริงนั่นเองนะฮะนั้นโยมก็ฟังกันต่อๆไปปฏิบัติตามกันต่อไปอันนั้นก็จะได้สาระได้ความรู้นะก็ฝากไว้นะอาญาโยมมีอะไรก็ถามมาได้เลยนะโยมนะอาตมาก็อารัมภบทไปหน่อยเพราะว่าวันเสาร์ถึงได้มาพบปะกันสักทีนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้ายังมีข้อข้องใจอะไรก็ถามได้จะได้ให้กำลังใจนะฮะพระมีหน้าที่ที่จะให้กำลังใจเนาะ นั้นก็ฝากไว้นะโยมนะก็ยังมีข้อข้องใจอะไรบ้างก็ถามมาได้นะเพราะว่ารายการธรรมะสว่างใจก็เป็นรายการที่ชี้นำให้ญาติโยมมีความเข้าใจเกิดปัญญาหรือว่ารู้แจ้งเห็นจริงใช่ไหมคือถ้าปัญญาก็เหมือนกับความสว่างนั่นเองครับบางทีถ้าเราคิดอะไรไม่ออกบอกใครไม่ได้เนี่ยความรู้ความสว่างไม่เกิดขึ้นมันก็อัดอั้นตันใจมันนะใช่ไหมแต่มันโอ้โหถ้าคิดอะไรออกบอกอะไรได้นี่มันก็รู้สึกว่ามันโปร่งมันสว่างขึ้นมาใช่ไหมความสว่างได้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเหมือนเรารู้ข้อธรรมเนี่ยรู้สึกว่าเออมันความสว่างเหมือนปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกันถ้าเกิดว่านิวรณ์มันเยอะนิวรณ์มันมากมันมืดนะฮะมันมืดมนไปหมดเพราะว่ามันมีสมาธิแสงสว่างเกิดขึ้นเราทำจิตให้มันข้ามนิวรณ์ได้มันมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นโอ้มันรู้สึกว่าเกิดความภาคภูมิใจโอ้ยเราสังหารนิวรณ์ได้นะมีปิติใจมีความสุขเกิดขึ้นไม่ถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำเราสังเกตถ้าผู้ปฏิบัติธรรมเราจะเห็นนะเออเรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมนะฮะสู้กับนิวรณ์สู้กับความง่วงเหงาเฮานอนสู้กับความฟุ้งซ่านนะฮะไหมมันถ้าแก้ตรงนั้นตกไปโอ้ปิติสุขมันเกิดขึ้นแหละเห็นไหมจิตมันมีสมาธิขึ้นนะฝึกไปนะทำไปนะโยมจ้ะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับจากโยมเอกจะเลื่อนพรจ้าโยมมาสแตงครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินปะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินแล้วจ้าโยมพูดได้เลยผมจะขอถามสักข้อนะจ้าได้คือว่าเวลาพระมาบินทบาทหน้าบ้านผมสองรูปนะผมจะไหวสังฆทานนี่จะได้หรือเปล่าไม่รู้นะพระท่านเดินผ่านมาใช่ไหมจ๊ะครับโยมนิมนต์มาแล้วก็ถวายสังฆทานอย่างนี้ใช่ไหมมาได้นิมนต์ครับพระจะมาทุกอาทิตย์จะมาบินทบาทหน้าบ้านทุกอาทิตย์แล้วยังไงต่อโยมจะนิมนต์ท่านมาให้รับสังฆทานอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะเออรับสังฆทานมี2รูปมันจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อจ้าคำถามมีแค่นี้เนาะมีอีกไหมมีคำถามอีกไหมไม่มีครับแค่นี้ครับจ้าครับโยมถามว่ามีพระที่บิณฑบาตประจำผ่านหน้าบ้านอยู่แล้วครับหลวงพ่อโยมเลยถามว่ามีแค่2รูปเนี่ยโยมจะนิมนต์มารับสังฆทานที่บ้านได้ไหมก็สามารถจะทำได้นะแต่ว่าการถวายสังฆทานนั้นพระทั้งสองรูปนั้นเมื่อได้สังฆทานแล้วก็ต้องไปถวายพระที่มีที่วัดอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าพระที่วัดมีแค่สองรูปเองแต่ว่าเราก็ถวายให้มันเป็นสงฆ์เลยนะทีนี้พระสงฆ์ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสังฆทานนั้นก็สามารถจะนำไปใช้ได้
ไม่ใช่เป็นปูริกทานถวายจดจงนะฮะเฉพาะตนใช่ไหมอันนั้นเมื่อเขากล่าวขอถวายสังฆทานหมายความว่าของนั้นก็จะเป็นของส่วนรวมเป็นของสงฆ์ใช่ไหมครับถ้าภิกษุสงฆ์จะมาจากที่อื่นก็แล้วแต่ก็สามารถจะมาใช้ถึงของเหล่านั้นได้ใช่ไหมครับจะเป็นเรื่องอุปโภคหรือบริโภคอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถจะใช้นั้นได้ไม่เป็นไรโยมถึงว่ามีสองรูปเราก็กล่าวคำเป็นถวายสังฆทานจะได้เป็นลมไม่เจาะจงไงไม่เป็นปุริกทานไม่เจาะจงสังฆทานหมายถึงว่าเป็นหมู่เป็นคณะนั่นเองนะฮะความหมายก็นั่นก็ได้อานิสงส์โยมทำไมพุทธองค์ท่านทรงให้ถวายสังฆทานเพราะเหตุอะไรว่ามันจะได้แบ่งปันกันไงให้รู้จักแบ่งปันกันรู้จักการให้กันถ้าเป็นปุริกทานแล้วมันก็เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นบางทีมันก็ทำให้กลายเป็นความโลภไปยึดติดนะไหมในข้าวของไม่รู้จักการแบ่งปันกันทีนี้ถ้าคณะสงฆ์มีหมู่มีคณะอะไรก็ต้องแจกจ่ายกันไปอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำเพราะว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องรู้จักการเสียสละต้องรู้จักการแจกจ่ายนะไหมไม่สะสมนะไหมไม่สะสมเอาไว้จนเกินความจำเป็นเกินความพอดีเกินสมณะบริโภคไปอะไรประเภทนั้นเองครับถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวก็จะได้สบายใจนะอันนี้จริงๆก็วัดสังฆทานเราก็ทำอย่างนั้นนะท่านอย่างนี้มาใช่ไหมครับเป็นประจำอยู่แล้วเอาครับสายตัดไปแล้วครับพ่อสายตัดไปแล้วครับนิมนต์พ่อพูดต่อเลยครับก็เนี่ยก็ที่วัดสังฆทานนี่ก็ทำให้เป็นของส่วนกลางเพื่อจะได้จำหน่ายแจกบางทีมีของอะไรเยอะๆเวลาชาวบ้านเขาเกิดอุทกภัยอะไรกันบ้างเกิดปัญหาอะไรต่างๆที่ขาดแคลนนะฮะสิ่งของน้ำเช่นน้ำท่วมแล้วก็เอาไปช่วยกันนะไหมก็ต้องบางทีก็ใช้สื่อทั้งภาพทั้งเสียงเนี่ยแล้วก็ของที่เหลือใช้นะไหมก็ไปแบ่งปันให้กับชาวบ้านก็มีบ่อยทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับพระครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าต้องเอาไปแจกจ่ายกันเพราะว่าช่วยเหลือกันยามตกทุกข์ระยากหรือว่าลำบากขัดสนอะไรประเภทนั้นนะฮะดังนั้นพระเองก็ต้องนำทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีอะไรเนี่ยมันก็สมควรกับทัศนะบริโภคก่อนดังนั้นในวินัยก็ยังมีการว่าไม่สะสมนะฮะเห็นไหมสิ่งของเกินจำเป็นนะพิสูจน์ฮะบางทีท่านก็ปรับอาบัติไว้ซะด้วยซ้ำไปนะจะไปเรียนแล้วไปศึกษาดูให้ดีมันก็เป็นในลักษณะนั้นดังนั้นก็แบบที่ไหว้ฟังนั่นแหละมันก็สมควรกับสมณะบริโภคอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปดูแลรักษาไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นเกิดอุปทานมันโลกทุกวันนี้ค่อนข้างจะอุปทานเยอะขึ้นเพราะอะไรความเจริญทางด้านวัตถุมีมากขึ้นความปรุงแต่งมากขึ้นสมมุติมากขึ้นน่ะมนุษย์เราก็วิ่งไล่ขวายคว้าเรื่องของสมมุติไม่รู้จักไปหยุดตรงใดตรงไหนฮะมันมีแต่เพิ่มมากขึ้นนะฮะทีนี้บางคนมาถามว่าทำไมใจมันไม่สงบหลวงพ่อเป็นเพราะเหตุอะไรบางทีเราบอกว่าถ้าหยุดเป็นมันก็เย็นได้หยุดไม่เป็นก็เย็นไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรามีความตัวอยากนะฮะไม่เหมือนได้ทำมาจากกับประวัตินะสูตรพระท่านสวดแล้วเราแปลให้ฟังเห็นไหมเห็นไหมการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอะไรเงี้ยความอยากนะฮะในมันก็มันไม่จบมันไม่สิ้นนะฮะถ้าอยากไม่หยุดมันก็หาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครูบาอาจารย์บางท่านก็เขียนพระสิทธิ์บอกว่าอยากเป็นคนดังก็อย่าไปหวังความสงบนะฮะมันก็ถูกของท่านนะดัมมาวิเคราะห์มันก็จริงอ่ะเห็นไหมหาความสงบยากอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องการความสงบเราก็ต้องละความดังต้องมาทำอะไรความดีเห็นไหมคิดให้ดีพูดให้ดีทำให้ดีร่างทำแต่สิ่งที่มันดีๆมีคุณค่าทั้งตนเองมีคุณค่าทั้งสังคมส่วนรวมอะไรประเภทนี้มันก็จะทำให้ชีวิตเราก็มีความสุขนะฮะมีปิติอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยสร้างให้มันเป็นศาสนประโยชน์อะไรขึ้นมาอะไรฉะนั้นในเรื่องของการพินิจพิจารณาต้องมีโยนิโสมนสิการพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนนะฮะมันจะได้บรรเทาทุกข์ถ้าเราพิจารณาไม่ละเอียดไม่ถี่ถ้วนเป็นถี่ลอดตาช้างหางลอดตาเลนรั่วไหลแล้วมองไม่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นโทษและเป็นทุกข์ในภายหลังเห็นไหมมันวกกลับมานะฮะเห็นไหมมันวกกลับมาแต่ที่ไปให้คุณมันก็กลายเป็นให้โทษไปอันนี้ฮะดังนั้นเราต้องเข้าใจอยู่กับโลกอยู่กับธรรมชาติ บางครั้งเราไปฝืนธรรมชาติต้องมือก็ฝืนธรรมะมากเกินไปนะฮะมันก็เป็นโทษกับเราเห็นไหม
อะไรบางทีมันก็ไปแก้ไขธรรมชาติความเป็นจริงไปไม่ได้เดี๋ยวนี้โอตโกภัยอะไรลิคงเฮลิคอร์อะไรเกิดขึ้นต้องอพยพอะไรกันต่างประเทศประเทศที่จะเจริญแล้วพัฒนาแล้วก็ยังแย่เลยใช่ไหมครับถึงจะทันสมัยขนาดไหนก็ป้องกันในที่ธรรมชาติไม่ได้ใช่ไหมครับธรรมชาติลงโทษเขาธรรมชาติลงโทษครับบางทีมนุษย์เราก็มีส่วนไปร่วมทำให้ธรรมชาติพิโรธหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนะใช่ไหมครับก็มีส่วนด้วยเหมือนกันบางทีเราก็ต้องมาดูกันให้ดีทำไมเรามานึกพุทธเจ้าทำไมให้ท่านบอกว่าอยู่ป่าก็จะไปตัดไปทางป่าไปตัดมาแต่ว่าถางลกชัดลกชัดมันคืออะไรกิเลสในใจใช่ไหมแต่ไม่ให้ไปโค่นต้นไม้อะไรแต่ว่าต้องรักษาต้นไม้ไว้ยังต้องปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุทัยธานีครับจากโยมสายยนต์เจริญพรชายโยมอากาศนมัสการท่านหลวงพ่อดิฉันอยากถามว่าเวลาหน้าอาทำสมาธิเนี่ยดิฉันอยู่ในถุงแล้วก็หน้าอานอนเปรย์นอนหงายได้ไหมคะภาวนาอีกทีจ้าโยมทวนคำถามค่ะทวนคำถามอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่ะดิฉันนอนใต้ถุนนอนเปย์ค่ะปิดเปย์เสร็จแล้วก็เวลาจะทำกรรมฐานเนี่ยทำสมาธิเนี่ยนอนหงายได้ไหมคะครับโยมทำมานานแล้วจะทำมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองอาจารย์ลุงตรงอาจารย์สมรวมอาจารย์สามารถจะจับทำมาตั้งแต่โน่นแล้วค่ะตอนนี้ก็ทำมาตลอดค่ะตอนนี้ดิฉันอยากทราบว่าเวลาทำกรรมฐานน่ะนอนหงายในเปรย์ได้ไหมคะจ้ะคำถามเดียวใช่ไหมจ๊ะจ้ะจ้ะจ้ะโยมถามว่าโยมจะชอบนอนอยู่เปรย์ใต้ถุนบ้านนี่ครับหลวงพ่อโยมเลยถามว่าทำกรรมฐานเนี่ยนอนหงายเวลานอนหงายเนี่ยทำได้ไหมนอนที่เปรย์ไม่มีจำกัดนะที่ว่าจะอยู่ในระบบใดลักษณะใดนะฮะก็สามารถจะทำสมาธิได้เพราะว่าสมาธิก็อยู่ที่การเจริญสตินะเป็นสัมมาสติสมาธิให้เกิดขึ้นเรามีความรู้ตัวจะอยู่ในระบบใดก็แล้วแต่ถ้าจิตเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับฐานคือกายจะนอนหงายนอนฟั่มหรือว่าอยู่อะไรระบบใดถ้าว่าจิตเราอยู่กับการกำหนดรู้กำหนดภาวนาระลึกรู้หรือว่ารู้สึกตัวพูดง่ายๆใช่ไหมระลึกรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยมีสามัญสำนึกอยู่กับตัวปัจจุบันกำลังกำหนดกำลังภาวนาอยู่นะกำลังพินิจพิจารณาสังขารร่างกายอันนั้นเราก็สามารถจะทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาได้ใช่ไหมไม่เฉพาะเจาะจงลงตัวจะต้องนั่งขัดสมาธิเสมอไปหรือว่าต้องเดินจงกรมเสมอไปหรือว่านอนในท่าไหนอะไรเงี้ยนะไม่จำกัดตรงนั้นหรอกมันรู้แต่แล้วแต่เพราะทุกอริยบทถ้าเราพยายามกำหนดมันก็เป็นสมาธิได้นะแม้แต่การพูดอยู่มองอยู่เห็นไหมกำหนดรู้ดูตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็สามารถจะรู้ธรรมะนั้นได้ทำให้เกิดสัมมาสติสมาธิทำให้รู้การยึดติดอยู่กับอารมณ์การละอารมณ์นะฮะมีตัวตัดคือตัวสตินั่นเองนะฮะครับที่ขึ้นเข้าแทรกขึ้นแทรกเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสถ้าเราอย่างนั้นมันก็สามารถจะทำอย่างนั้นก็สามารถจะทำให้เกิดสมาธิทำให้รู้ภาวะความเป็นจริงตัวอุปทานตัวสมุฏฐานหรือสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นแม้แต่เวลาบริโภคอาหารก็เหมือนกันทำไมต้องพิจารณาทุกคำเกินล่ะให้มีสติสัมปชัญญะทำไมครูบาอาจารย์จะสอนอย่างนั้นแต่ที่จริงก็มาจากพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านตรัสว่าการพิจารณาไม่ใช่เพื่อความอร่อยเพื่อให้เกิดความรู้ว่าความอร่อยนั้นมันมาจากอะไรหรือว่าความไม่อร่อยนั้นมาจากอะไรทำไมเราจึงต้องพอใจไม่พอใจทำไมจะต้องปรุงแต่งในรสทำไมเราไม่ปรุงในเรื่องของรสเพราะรสมันมาถูกลิ้นมันก็เรื่องธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นมันเป็นอัตตาหรืออนัตตาถ้ามันยินดีในรถเป็นอัตตาหรือเปล่าร่วมเป็นอนัตตาเห็นไหมมันเกิดตัวตนเราชอบว่าใช่รถที่เราถูกใจอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือใช่ไม่ใช่ไม่ชอบรถแบบนี้เราไม่ถูกใจมันก็ทำให้รู้อัตตาหรืออนัตตาอย่าว่าแต่การที่ว่าเรานอนหงายภาวนาเลยแม้แต่การพิจารณาก็ทำให้เกิดสติเกิดสมาธิได้เกิดความรู้ที่ปรากฏเกิดขึ้นได้ไง
ก็ฝากโยมไว้ด้วยนะที่พูดได้ฟังก็พยายามประพฤติปฏิบัติไปก็แล้วกันจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจถ้าไม่กระจายก็ถามได้นะอธิบายให้ฟังจะได้มีความหวังว่าเออยังไงเราก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ทางไหนก็ไม่ผิดทางนะมีครูบาอาจารย์คอยแนะคอยนำคอยชี้ทางให้อะไรอย่างเงี้ยมั้ยแล้วเป็นอย่างนั้นไหมเหมือนหลวงพ่อพูดหรือเปล่าบอยครับไปอย่างนี้แหละมันก็ต้องอย่างเงี้ยต้องฝึกไปต้องทำไปมันยังไม่ถึงที่สุดละฮะวิธีการจะไปถึงเมื่อไหร่ฮะแต่ว่ายังไงยังไงก็อย่าให้เหมือนที่หลวงพ่อท่านบอกว่ามาเจอไม้งามเหมือนยามฟ้าบินเข้าป่าเวลาค่ำมันไม่ทันเลยใช่ไหมเราต้องฝึกต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ต้องนึกถึงคำที่ว่าตอนที่พุทธเจ้าจะก่อนที่ไปดับขันปรินิพานที่บอกว่าอัปมาเดนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะเพราะว่าอะไรความแก่ความเจ็บความตายมันก็ไล่หลังเรามาเหมือนเงาตามตัวล่ะนะดีไม่พ้นนี่ไม่พ้นนะฮะตราบใดที่คนเรายังหนีเงาพ้นไหมว่าหนีเงาพ้นป่ะไม่พ้นมันไม่พ้นครับก็นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายไปไม่พ้นเหมือนกันถ้าเราหนีเงาไม่พ้นนะนะก็ต้องไปเงี้ยมันไล่หลังเรามาทุกทีแล้วทุกลมหายใจเขาออกแล้วเหมือนพุทธเจ้าท่านทรงเตือนท่านในสตินะขนาดว่าพุทธองค์ทรงมีบารมีไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วเป็นผู้ที่มีอาสวะที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก้ไขอะไรใหม่จบสิ้นไปแล้วภพภูมิหนึ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นแหละเห็นไหมตั้งอย่างว่าทำต้องทำให้ดูไงเป็นครูที่แท้จริงเลยทำให้ดูจนวาระสุดท้ายนะแต่ก็ต้องเตือนสตินะเพราะว่าผู้ยังประมาทยังมัวเมาในความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วยิ่งยุคนี้สมัยนี้ด้วยก็ใช่ไหมมันถูกกบเกลื่อนมันถูกบิดเบือนไปด้วยละความเจริญนะทางด้านวัตถุความสุขสบายแต่ว่าแหละมันก็ถูกครอบงำแต่บางคนที่มีสติปัญญาก็จะเห็นโอ้เนี่ยความเจริญทางด้านวัตถุรู้สึกว่ามันทำให้ใจมันเป็นทุกข์นะอีกส่วนหนึ่งมันต้อนความทุกข์เอาไว้ในความสุขอะไรเนี่ยบางทีก็จะมาพิจารณาโอ้ยสุขมันน้อยทุกข์มันมากกว่านี่นะหลายคนหลายท่านมาปรึกษาหาหรือแม้แต่ว่าคนที่มีฐานะมีของกิจการอะไรเยอะแยะไปหมดก็วิตกกังวลบางทีอ้าวอาจารย์ผมยังกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยวิตกกังวลกลัวว่าสินค้ามันจะไม่รุ่งมันจะล่วงอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงเรื่องหนี้สินการกู้ยืมมันระบบหมุนเวียนมันจะติดขัดอะไรกันไปนะเป็นทุกข์นะฮะทั้งที่ว่าดูในสังคมแล้วก็รู้สึกว่าจะน่าจะสะดวกสบายนะมีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากน่าจะกินอิ่มนอนหลับแต่ไม่กินไม่อิ่มนอนไม่หลับเพราะมันกินไม่ได้ไงครับมันวิตกกังวลใช่ไหมกินไม่ได้อันนี้มันก็มีที่เป็นอย่างนี้นะญาติโยมนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนเรานึกถึงที่พุทธเจ้าท่านสอนเหมือนกันบอกว่าเป็นกษัตริย์ก็ทุกแบบกษัตริย์เป็นเศรษฐีก็ทุกแบบเศรษฐีเป็นคนมีมั่งไม่มั่งมีก็ทุกแบบคนมีมั่งไม่มั่งมีเหมือนกันคนจนก็ต้องทุกแบบคนจนนะยาจกก็ทุกแบบจกแต่ล้วนแล้วแต่มีทุกทั้งนั้นนะไหมทุกแตกต่างกันไปแต่เป็นทุกทั้งนั้นเลยถ้ายังมีความยึดมั่นถือมั่นยังมีอัตราตัวตนอยู่ใช่ไหมเห็นไหมยังต้องเป็นทุกอยู่ทั้งนั้นแหละถ้าอัตราตัวตนมากทุกมากไหมทุกมากเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นมากนะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยฮะผู้ประพฤติปฏิบัติต้องรู้จักหรือว่าเข้าใจในจุดนี้ตรงนี้มันก็ถึงจะทำให้หลุดลอกออกไปได้ใช่ไหมอย่าในวังวนในวัฏฏะสงสารในนี้ไปได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ออกยากนะออกจากทุกข์ออกจากโทษเพราะว่าไม่เข้าใจถึงหลักธรรมอันนี้มันก็เป็นปัจจัยสำคัญก็ฝากญาติโยมไว้ด้วยนะโยมนะก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปกันแล้วกันเพราะว่าสิ่งอย่างไรนะแม้แต่สังขารร่างกายเราก็เอาไปไม่ได้ยานกจะว่าอะไรสมบัติพัฒนฐานมากมายอะไรที่มีไม่เยอะๆฮะตัวเราเองก็เอาไปไม่ได้เลยสังขารร่างกายที่เราอยู่อาศัยมันก็ชั่วคราวนะฮะเหมือนบ้านเช่าอย่างที่พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆเห็นไหมร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันต้องยื่นคืนเข้าไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงอะไรพระจะดังหมอจะดีก็อย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องภาคจากกิหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโลกาทิ้งน้ำพาติดตัวชั่วกับดีใช่ไหมมีอยู่แค่นั้นโยมปลงได้นะก็ดีอ่ะครับครั
ับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมสุจิตราพรเจริญพรจ้าโยมนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์พ่อด้วยค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่ามงคลอันประเสริฐ3ไอ้อันประเสริฐ38ประการเกี่ยวข้องกับมงคล38ประการยังไงต่อจ้ะแล้วก็มีหากเราสวดนี้เราจะเป็นมงคลแบบไหนทวนคำถามอีกรอบหนึ่งจ้ะโยมมองคนอันประเสริฐ38ประการนี้เราสวดได้ไหมคะเด็กเราสวดได้หมายถึงโยมอุบาสกอุบาสิกานี่สามารถสวดได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะจ้ะมีอีกไหมคำถามมีคำถามเดียวค่ะมีคำถามเดียวจ้ะครับโยมถามว่าคำสวดมงคล38ประการครับหลวงพ่อถามว่าอุบาสกอุบาสิกานี่สามารถสวดได้ไหมโอ้ก็สวดได้เพราะว่าจริงๆเป็นคำสอนนะเป็นคำสอนไม่ใช่สวดทีนี้เรามาสวดเพื่ออะไรฮะเพื่อจะให้มันจำได้ไงเป็นข้อจริงๆต้องให้จะเข้าใจถึงความหมายเหมือนว่าทางทานที่สวดมงคลสูตรก็แปลด้วยใช่ไหมมงคล38ประการเพื่อจะได้คิดว่าภาษาบาลีเป็นภาษาของความขลังหรือศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเราแปลมาเป็นภาษาไทยให้รู้ความหมายเป็นภาษาของความคิดหรือว่าความเข้าใจที่จะต้องนำมาช่วยมาใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมเป็นคำว่าอาเสวนาจะพาลนางการไม่คบค้าสมาคมกับคนผ่านทั้งหลายเป็นมงคลใช่ไหมใช่ไหมบูชาจะปูที่ยานางบูชาที่บุคคลเดี๋ยวบัณฑิตาจะเสวนาดีไหมการคบบัณฑิตใช่ไหมการคบบัณฑิตทั้งหลายคือผู้รู้ทั้งหลายหรือกูรู้ทั้งหลายนะใช่ไหมเป็นมงคลก็ต้องเลือกคบเหมือนกันตรงนั้นบูชาจะปูที่ยานางบูชาที่บุคคลที่ควรบูชาอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะการบูชาเพราะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่าจะไม่ค่อยศรัทธาจะไม่ค่อยบูชาด้วยความจริงจังหรือว่าจริงใจเรื่องนี้มันจะการเคารพกันอ่ะพูดง่ายๆไหมเคารพแต่อะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรดีศาสตร์ทางอะไรพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือว่าสังคศาสตร์หรือแต่ว่าแม้แต่เรื่องของพ่อแม่รู้ว่าครูบาอาจารย์นะรู้สึกว่ามันจะด้อยถอยลงตรงนี้ใช่ไหมการเคารพด้วยความจริงจังตั้งใจตามฐานะหน้าที่นะฮะอันควรมันก็จะน้อยไปตรงนี้อันนี้มันเกี่ยวเครื่องกับอะไรบูชาจะปูนิชานางบูชาบุคคลที่ควรบูชานะเราก็ต้องบูชาให้มันถูกวิธีเหมือนกันนะนี่ข้อต้นๆนะครับเอตมังคลุมุตตมังนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดอันนี้เอาว่าข้อต้นๆก็พอแล้วมันจะเข้าใจแล้วใช่ไหมถึงความหมายแล้วมันก็มีหลักของการประพฤติปฏิบัติด้วยนะฮะหลักของการประพฤติปฏิบัติเรื่องของจิตนะฮะบางคนละสูตรจะมีเรื่องของจิตใจการทำจิตใจให้มันผ่องใสการจิตใจให้มันหลุดจากกิเลสนะพูดง่ายๆใช่ไหมครับอันนั้นมันก็ทำให้เกิดเป็นมงคลทีนี้ถ้าเรานำมาสวดถามว่ามันเกิดมงคลไม่เกิดสิฮะใช่ไหมเกิดความเข้าใจเราไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะครับนี่มันก็เกิดมงคลเพื่อไปเทยมนะไม่เข้าใจก็ถามมาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดบึงกาฬครับมีจากโยมนายเจริญพรจ้าโยมครับผมนมัสการครับจ้าจ้าคำถามจะถามหลวงพ่อสักข้อถามได้เลยจ้าโยมนายถามได้เลยถามว่าเวลาผมปฏิบัติผมเดินจงกรมผมก็ภาวนาพุทโธไปด้วยได้ไหมผมก็ดูกายเดินจงกรมดูกายพิจารณากายแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปด้วย อย่างเงี้ยมันถูกไหมคำถามเดียวเนาะมีคำถามอีกไหมไม่มีครับขอฟังทางทีวีนะครับจ้าสาธุครับโยมนายบอกว่าเวลาโยมเดินครับหลวงพ่อโยมเดินจงกรมก็จะการพิจารณาไปด้วยครับพิจารณากายไปด้วยแล้วก็จะกำหนดลมหายใจคือพุทโธไปด้วยครับโยมเลยถามว่าทำแบบนี้โยมทำถูกไหมครับหลวงพ่อถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่ก็อยู่ที่ว่าเราทำไปแล้วมันสงบไหมจิตมันอยู่กับปัจจุบันไหมเห็นไหมจิตไม่เล็ดลอกออกไปอยู่กับอดีตอนาคตหรือไปอยู่กับเรื่องอื่นๆแต่มาอยู่กับการกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันนะมันก็นั่นก็จะทำให้เกิดสมาธิได้มันค่อยๆปรับค่อยเปลี่ยนค่อยเป็นไปจากเราที่ว่าหลายตำแหน่งหลายที่ที่เรากำหนดรู้ต่อไปมันก็มาอยู่ที่เดียวแต่ต้องให้อยู่กับปัจจุบันก่อนเห็นไหมครับมันมีอุบายเป็นอุบายนะฮะอุบายที่แต่ละคนแต่ละท่านก็มีความแตกต่างกัน
จะถือว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกครับมันก็สามารถจะนำมาใช้ได้เหมือนกับเราพิจารณาร่างกายของเราในอาการ32ทีแรกเราก็พิจารณาจะทั่วไปหมดเลยใช่ไหมครับทุกส่วนศาสตร์จิตมันยังไม่นิ่งไม่อยู่ใช่ไหมก็ให้มันเวียนไปเวียนมาอนุโลมปฏิโลมเวียนไปเวียนมาเห็นไหมในส่วนต่างๆของร่างกายมันจะไปอยู่ในตำแหน่งไหนละฮะใช่ไหมจนกว่ามันนิ่งอ่ะใช่ไหมอยู่ลงตรงไหนอะไรมันก็ใช้ได้นะก็ทำไปเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกใช้ได้ก็ทำไปจนถ้าให้มันเหลือนิ่งเดียวนิ่งเดียวหมายถึงว่าจิตเป็นสมาธิเป็นเอกคตาลมเป็นเอกคตาจิตมันอยู่ในตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดียวที่นิ่งเป็นหนึ่งแต่หลังมันก็รู้แล้วเราก็เฉยมันจะเห็นภาพรวมมาปรากฏขึ้นมันก็เฉยเพราะจิตมันเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วเป็นรู้อยู่แล้วจิตมันรู้อยู่มันก็นิ่งแล้วเกิดความรู้ตรงนั้นนั่นนิวรณ์มันก็จะระงับดับไปตรงนั้นนั้นก็เป็นบาดผ่าหรือปืนเป็นพื้นฐานทำให้เราเกิดปัญญารู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันของคิดมากขึ้นนะฝากไว้ด้วยนะโยมนะจ้ะมีอะไรก็ถามมาได้อีกนะไม่ต้องเกรงใจนะยังไงเราก็เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเหมือนกันเห็นไหมจะเป็นพระเป็นโยมเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติจะเป็นพระเป็นโยมยังไม่ถึงที่สุดก็เราก็ยังมีความทุกข์ทุกข์กับสังขารทุกข์กับความอะไรเขาเรียกว่าทุกข์กับขันธ์ห้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงไม่ต้องไปเกี่ยงกันแล้วก็ว่าพระหรือโยมใครจะทุกข์มากทุกข์น้อยเลยเห็นไหมถ้ามีอุปทานมันก็ทุกข์ก็พอกันนั่นแหละเห็นไหมมันแตกต่างกันโดยที่ว่าฐานะเป็นพระหรือเป็นโยมเท่านั้นแต่เรื่องของความทุกข์มันเหมือนกันนะฮะทุกข์ทางกายทุกข์ทางจิตมีกายมีจิตเหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ต้องดูนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าจริงๆแล้วก็ที่ครูบาอาจารย์สอนและแนะนำให้เราปฏิบัติแล้วถ้าเราเรียนตามหลักของพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่ากายนั้นเป็นฐานที่ต้องของจิตจิตต้องตั้งอยู่ในฐานคือกายเราจะกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าจิตใจนั้นอยู่กับร่างกายของเรามันจะต้อนจิตต้อนความคิดให้จมมุมได้ง่ายมันรวมได้ง่ายครับก็ฝากไว้แล้วกันโยมครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอยุธยาครับโยมประนอมเจริญพรจ้าโยมค่ะมัสการค่ะจ้าจ้าถามได้เลยรอฟังอยู่จ้าจะถามหลวงพ่อว่าฝันเห็นคนที่ก็ตายไปแล้วนานๆน่ะไม่ใช่ญาติแต่ด้วยแล้วก็ญาติด้วยน่ะเป็นไรหรือเปล่าคะฝันเห็นบ่อยทุกคืนเลยแค่นี้เนาะมีคำถามเดียวค่ะค่ะจ้ะโยมประนอมถามว่าโยมชอบฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วคือเป็นญาติของเราเนี่ยครับแต่เสียไปแล้วนานแล้วฝันเห็นบ่อยอย่างเงี้ยเป็นอะไรไหมครับหลวงพ่อไม่เป็นไรหรอกถึงเราจะไปฝันถึงผู้ที่ตายไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศไปให้แหละฝันถึงไปว่าเราลึกถึงไงอันนี้เป็นคือบอกว่าบางทีเราเห็นเขาเนี่ยอยู่เราก็รักเขาไหมอยู่ก็รักจากเขาก็อะไรตายไปเราก็คิดถึงอ่ะนะเมื่ออยู่แล้วก็รักจากไปก็อะไรพอตายไปแล้วก็คิดถึงแล้วก็ทำบุญทำทุนไปให้การทำบุญทำทุนไปให้มันได้เรานะได้เราที่ทำเราอุทิศไปให้การแบ่งปันไม่ใช่มันหมดนะฮะหมดบุญเหมือนที่เราแบ่งบุญไม่ใช่หมดยิ่งแบ่งยิ่งเพิ่มนะถ้าแบ่งนี่แบ่งไม่เป็นยิ่งแบ่งก็ยิ่งหมดยิ่งแบ่งก็ยิ่งลดใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งสมมติมันเป็นวัตถุสิ่งของแต่บุญมันเป็นเรื่องของนามธรรมยิ่งแบ่งก็ยิ่งได้มากเห็นไหมแผ่พระพุทธเจ้าจึงแผ่เมตตาไม่มีประมาณเนี่ยแบ่งบารมีของพระองค์ให้สรรพสัตว์สรรพสิ่งไม่มีหมดนะไม่มีลดมันก็เลยเพิ่มขึ้นเห็นไหมเห็นไหมมีความเพื่อนไปอยู่ที่ใดที่ไหนไม่ว่ามนุษย์หรือว่าเทวดาหรือว่าพิสุสงก็รักและเคารพท่านอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านมีเมตตานั่นเองแผ่ไม่มีประมาณนะเป็นอัปปมัญญาหรือเมตตาของท่านเห็นไหมไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยพูดได้ง่ายเห็นไหมดังนั้นเราก็ทำไปเถอะโยมเมื่อเราลึกถึงแล้วก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเป็นเรื่องดีที่ได้ซ้ำไปมาเตือนว่าคนตายมาแล้วเรายังระลึกถึงเขาอะไรฮะต่อไปเราก็ต้องตายเหมือนกันใช่ไหมเราต้องทำบุญอุทิศพิษไปให้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นกำลังหรือเป็นกำไรกับเรามีปัญหาอะไรต่อไหมครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อ จากนนทบุรีครับโยมดวงตาโยมถามว่าอยากให้หลวงพ่ออธิบายการเจริญกรรมฐานที่อยู่กับชีวิตปัจจุบันต้องเจริญสติแบบไหนเจ้าคะถ้ากรรมฐานที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันก็ต้องใช้สติปัฏฐาน4นะตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือสั่งแรงไว้หรือครูบาอาจารย์เหมือนที่ท่านสอนไว้ที่รักสังฆทานเนี่ยนะพระสังฆทานเนี่ยให้เจริญสติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐานเนี่ยค
คือกำหนดกายกำหนดจิตอะไรนะฮะมันจะได้ทำงานทำการได้ด้วยใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมนี่ในสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยนะฮะมันเอามาใช้ได้หมดเลยพึงให้เรากำหนดรู้อะจิตในปัจจุบันของเราใช่ไหมจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะคิดจะนึกจะพูดจะจาอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมให้กำหนดรู้ดูที่จิตเราปัจจุบันนั่นนะฮะโยมถามครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับโยมวรารัตน์เจริญพรใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะจ้าหลวงพ่อหนูป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะติดยาวันสองสามสี่อยู่บ้านทุกวันเลยค่ะเลือดสาดกระเด็นเลยค่ะฉีดตรงไหนก็เลือดออกค่ะโยมทำยังไงดียมสัมมาอรหังนะคะตอนนี้โยมสัมมาอรหังโยมจะทำตัวยังไงดีคะหลวงพ่อคะไม่ให้มันทุกข์ทรมานมากนะคะกราบนมัสการค่ะครับโยมมารารัตน์ก็ป่วยครับหลวงพ่อก็มีความทุกข์ทรมานมากโยมก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อหน่อยว่าจะทำยังไงดีกับความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการป่วยครับจะระงับความทุกข์ได้ครับคือการพิจารณาสังขารร่างกายหรือการทำสมาธิเพื่อให้รู้เรื่องของเวทนาที่ว่ามันเกิดขึ้นบางทีเราก็ต้องเรียนรู้เวทนาเหมือนที่พุทธเจ้าท่านสอนถ้าเราเรียนตามประพุทธประวัติความเป็นมาประวัตินะนะที่ท่านสอนพระแนะนำพระท่านก็ให้พิจารณาความเจ็บป่วยนะแล้วก็ให้คลายจากความยึดมั่นขืนมั่นคืออุปทานที่ว่านี่กายของเราความเจ็บนี่เป็นของเราอะไรก็เป็นของเราภายในตัวเราในร่างถ้าพูดง่ายๆก็ในเดวัตติงสการะในอาการ32ของร่างกายเรานี่ก็จะต้องพิจารณาว่าไม่ให้มันเป็นเราให้มันรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรานะเรายึดมันไม่หยุดไม่อยู่มันเปลี่ยนแปลงมันไปสู่ความเสื่อมสลายไปตอนนี้จะไปก็ต้องทิ้งไปในที่สุดแล้วมันไม่อยู่กับเราถาวรนะมันอยู่กับเราชั่วคราวหรือว่าชั่วอายุขัยของคนเท่านั้นเองในที่สุดก็ต้องทิ้งไปเวทนาเกิดขึ้นมันก็เหมือนกันบางทีมันก็เป็นความเกิดดับถ้าเราดูให้ดีๆแล้วมันก็มีความเกิดดับอะมันไม่เจ็บอย่างต่อเนื่องนะมันมีช่วงจังหวะที่มันว่างจากความเจ็บแต่นี้เราไม่ไปอุปทานแล้วเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ดูเขามันก็เลยแยกไม่ออกมันก็เลยยึดนะฮะจากนั้นต้องฝึกนะการแยกกับเวทนานั้นให้ได้โดยการพินิจพิจารณาโดยการกำหนดรู้ดูว่าอาการปวดบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องปวดอยู่งั้นเพราะว่าอะไรมันเป็นโรคไข้ไข้เจ็บมันฝังลึกอยู่นะที่จริงมันก็เรื่องบุพกรรมของแต่ละคนนะเห็นไหมเป็นบุพกรรมของแต่ละคนบางคนก็เป็นมากบางคนก็เป็นน้อยโรคไข้ไข้เจ็บอะพระก็เป็นเหมือนกันนะโยมนะเป็นต้องพิจารณาเหมือนกันไม่เลือกอะฮะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเรื่องของกามนั้นตามติดไปหมดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเห็นมั้ยท่านก็มีเวทนาเหมือนกันเห็นมั้ยท่านก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะฮะท่านก็ต้องยอมรับต้องแต่ว่าทีนี้ถ้าเราฝึกสมาธิฝึกสติเรายอมรับความเป็นจริงเราต้องพยายามถอดถอนอัตตาทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายถ้าได้เราปลงเราปล่อยวางเป็นมันก็จะทำให้เวทนานั้นมันเบาลงเบาลงถ้ายิ่งเราไปยึดหนึ่งทำไมจะต้องเป็นเราอะไรมันก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปเลยเห็นไหมไอ้เรานี่มันไอ้ความเจ็บเนี่ยไม่ใช่เราเราไปยึดไว้มันเจ็บมันฮะปลดถอนไอ้ความเจ็บแล้วไม่ใช่เราท่านจะบอกว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังเราไปยึดติดเพราะนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราพิจารณาเป็นก็เรียกอะไรตายรักกันไหมให้เป็นสามัญยลักษณะคือตายรักเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นดูไปมันก็เป็นธรรมะมันสอนเรานะโยมนะฮะมันเป็นตัวธรรมะเป็นข้อปฏิบัติเวลาเจ็บไข้ได้ทุกข์เราจะไปจมอยู่กับกองทุกข์นั้นเอาทุกข์ให้มันเป็นธรรมเพราะว่าในอริยสัจ4เห็นมั้ยทําไมพระเจ้าทรงตรัสในธรรมจักรกับปวัณณสูตรได้อริยสัจ4นั้นอะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคต้องรู้เหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็คือเวทนาทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นไปดูสมุฏฐานของความทุกข์มันเกิดมาจากที่ใดที่ไหนถึงว่ามันจะเจ็บมันทรมานกระสับกระส่ายเราก็ต้องไปดูมันฮะต้องไปเข้าใจทำความเข้าใจถึงเหตุของความทุกข์นั้นอันนั้นเป็นตัวนิโรธคือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในทุกข์ที่มันเกิดอุปทานแยกออกเท่านั้นมันก็จะทุกข์แต่กายแต่ใจไม่เป็นทุกข์นะฮะกายนี่มันมีเวทนาเป็นเรื่องธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แบบที่พูดได้ฟังแม้แต่พระพุทธองค์เองก็เหมือนกันมันก็ทุกข์เหมือนกันมีเวทนาสังขารร่างกายเกิดเวทนาแต่ว่าจิตใจไม่เป็นทุกข์นะมันแยกออกตรงนั้นจากความยึด
ป็นอุปทานเรื่องของความเป็นตัวตนนั่นเองนั่นก็ฝึกไปนะโยมนะพระก็เป็นเหมือนกันในเวทนาทุกข์เหมือนกันนะเรื่องสังขารมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นกรรมท่านยังไงว่าแก่เกิดเป็นทุกข์ไงแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ไงเมื่อเกิดมันต้องมีทุกข์แน่แหละทุกคนน่ะมากหรือน้อยเท่านั้นเองขอไปต้องพิจารณานะโยมนะเรื่องของความทุกข์อะหลีกนี้ไม่พ้นหรอกเราต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เรามีอะไรกรรมเป็นของตนนะเราทำกรรมอะไรไว้จะได้รับผลกรรมนั้นเราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะแม้แต่สังขารร่างกายของเราเป็นที่รักเขาก็ต้องพากเหมือนกันต้องพรากจากกันไปในที่สุดไม่ใช่ว่าจะบุคคลอื่นจะเป็นเรื่องบุคคลหรือสิ่งของก็แล้วแต่แม้แต่ตัวเราที่เป็นที่รักที่สุดนะเราก็จะต้องทิ้งมันไปไม่ถึงวันและเวลาของเขาหมดวันหมดเวลาต้องคืนเข้าไปนะมาใช้ได้เพียงชั่วคราวหรือชั่วอายุขัยของคนเท่านั้นเนี่ยมันก็แค่นั้นในชีวิตนะฮะอย่างนั้นเราก็เรียนรู้นะโยมนะชีวิตของความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้อย่าไปท้อแท้นะต้องไปพุทธปฏิบัติไปจนลมหายใจเสื้อสุดท้ายบางทีมันมีเวทนามากดังที่เคยเรียนในพระไตรปิฎกแล้วก็มีพระในธรรมบทมีอยู่พระที่ว่าไปภาวนาถูกเสือกัดสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ก็ถือว่ามันปวดตรุดขีดแต่พิจารณาแล้วมันละตัวตนได้ในขณะที่ว่าจะดับจิตไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในปากเสือเลยเห็นไหมอันนั้นแสดงว่าท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งชีวิตเลยไปถูกเสือกัดใกล้ๆจะหมดลมพิจารณาละสังขารนั้นได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ดับไปเลยนะครับนั่นเขาเรียกว่าอะไรวิกฤตเป็นโอกาสใช่ไหมครับพลิกวิกฤตนะฮะเวทนาแทนที่จะไปทุกข์จนนะฮะต้องไปทรมานหรืออิดกระสับกระส่ายกับทำให้เกิดสมาธิใช่ไหมละจากความยึดมั่นถือมั่นถอนอัตตาทิฏฐิออกไปได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในปากเสือเลยมันก็ยังมีนะถ้าไปดูแสดงว่าทุกขเวทนาเมื่อถึงที่สุดแล้วถ้าเราไม่ท้อแท้เรามีความเพียรอย่างต่อเนื่องก็สามารถจะได้ทำให้เกิดมรรคผลได้ใช่ไหมนะฮะครับพ่อการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับโยมสังเวียนเจริญพรใจโยมฮัลโหลหลวงพ่อค่ะจ้าจ้าโยมถามได้เลยค่ะขอนอบการหลวงพ่อทั้งสองพระองค์ค่ะค่ะโยมอยากถามว่าโยมสวดมนต์ทำวัดเย็นอยู่จะเป็นเช้าอยู่นี่ทำเย็นที่ใดเย็นนี้ค่ะโยมฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวเนาะปิดเสียงทีวีเสียงวิทยุปิดไว้ก่อนเนาะค่ะค่ะขอดอนประการนะคะจ้าจ้าแต่ถามอีกรอบนึงคำถามฮัลโหลฮัลโหลก็ยังไงค่อยโทรเข้ามาใหม่เนาะโยมที่โทรเข้ามาก็ถ้าเปิดทีวีอยู่หรือว่าวิทยุอยู่ก็เอาเสียงลงก่อนนะให้ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวไม่งั้นโยมจะไปไม่ได้เกียดเสียงมันจะสะท้อนครับนิมนต์หลวงพ่อพูดต่อครับตอนนั้นหลักก็คือการเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินี้มันก็ถ้าเราทำต่อเนื่องสัมพันธ์กันอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็ให้ตั้งสติมีสมาธิให้ดีมันก็จะรับได้ทุกเรื่องอะ แต่ว่าเราไม่มีสติแล้วไม่มีสมาธิเนี่ยพอเจอเรื่องเขาแล้วมันก็ปัญญามันไม่เกิดเพราะความสงบไม่มีมันเพราะว่าการไงแก้ปัญหาเรื่องของกิจที่มีอุปทานมันต้องอาศัยความสงบนะอาศัยตัวสมาธิเพราะว่าความเป็นจริงมันอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเราถ้าเกิดว่ามันไม่มีความสงบแล้วมันไปแก้ไขอะไรไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้ไงแม้แต่เราไปเรียนตำราอะไรมากมายได้ยินได้ฟังมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทำสมาธิจิตใจเราไม่สงบเวลามีปัญหาเราแก้ไม่ได้เพราะว่าที่เราเรียนมาที่เราจำได้ถึงแม้จะเป็นข้อธรรมก็จริงแต่มันเป็นสัญญาในการที่เราไปจำ
เพราะความจริงมันต้องอยู่ที่ใจฮะใจที่ละนิวรณ์มันที่ว่าทำไมครูบาอาจารย์ถึงว่าปฏิพุทธปฏิบัติให้ได้สมาธินะให้ละนิวรณ์ห้าให้ได้นะสมาธิมันถึงจะเกิดขึ้นปัญญาถึงจะเกิดขึ้นนะก็เพราะอย่างนั้นนะเพราะว่าต้องการให้มันมีความสงบนิวรณ์มันดับมันเพราะนิวรณ์มันดับว่าความรู้มันก็จะปรากฏขึ้นแก่ใจของผู้ปฏิบัตินะอันนี้มันพอมีอะไรมันก็รู้เท่าทันเนี่ยเพราะปัญญาความรอบรู้ในการในกองสังขารคือความปรุงแต่งความคิดที่มีความปรุงแต่งคิดดีคิดไม่ดีปรุงแต่งเรื่องดีไม่ดีเนี่ยภาวะจิตมันก็จะรู้อะจิตมันเป็นธาตุรู้อยู่แล้วรับรู้แต่ที่ถ้าธาตุรู้นั้นขาดสติขาดตัวสมาธินั้นมันบางทีมันไอความรู้ที่ปรากฏมันก็ไปอยู่กับอุปทานเพราะมันเป็นอัตตาอยู่แล้วมันแยกไม่ออกมันก็ไปยึดนะฮะไปยึดถือว่าเราว่าเขาไปนั้นมันก็เกิดเป็นธรรมอารมณ์ขึ้นมาเกิดความพอใจไม่พอใจมันก็อยู่ตรงนั้นนะแต่ทีนี้ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสตินะถึงเราจะเรียนมายังไงรู้เรื่องอย่างไรนะมันก็ละอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้ละนิวรณ์ไม่ได้เพราะมันอยู่กับสัญญาท่านเองแต่ไม่ใช่อยู่กับปัญญาไม่ใช่อยู่กับตัวสมาธินะที่จิตเราไปรู้เท่าทันตรงนั้นนะอันนี้สำคัญนะฮะมันต้องแก้ไขให้ได้ตรงนี้ฉะนั้นญาติโยมก็ต้องปฏิบัตินะต้องอาศัยการปฏิบัติบางคนชอบสวดมนต์สวดพรมันก็ได้สวดมนต์ทุกพรนะให้มันได้ความสงบให้มันได้ความรู้จริงๆแล้วพอสงบจริงๆแล้วความรู้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วคําสวดหรือคําสอนก็มีจิตที่รู้ความรู้เห็นความเกิดดับของจิตนั่นแหละฮะเห็นมั้ยฮะของความคิดที่ปรากฏเกิดขึ้นนั่นฮะตั้งอยู่ดับไปตรงนั้นเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจิตใจเราไม่สงบมันก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นเรื่องของการสวดหรือว่าการทำสมาธินั่นก็ต้องเอามาช่วยจริงก็ต้องทำทั้งสองอย่างสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิแต่บางคนก็บอกว่าหลวงพ่อมันทำไม่สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวด้วยไหมถ้าสงบก็นั่งไปใช่ไหมก็ไม่สวดก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้านั่งสมาธิไม่สงบสวดมนต์ก็ดีก็ทำให้เกิดสมาธิเหมือนกันใช่ไหมมันแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนเหมือนกันแต่บางคนก็ต้องทำทั้งสองอย่างเลยนะทั้งสวดมนต์แล้วต้องทำสมาธิด้วยอะไรด้วยนะมีปัญหาอะไรอีกไหมหมดแล้วครับหลวงพ่อบอยถามบ้างก็ได้ไม่ได้อะไรอ่ะทำไมตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ติดไว้ก่อนแล้วกันนะไม่มีปัญหานะก็ฝากไปด้วยนะโยมนะเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะเราต้องปฏิบัติเพราะว่าถึงเวลาวาระสุดท้ายไม่จะไปพึ่งพาใส่ใครก็ไม่ได้หรอกครับเกิดมาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวเผลอๆยังไม่ทันไอไปจากโลกนี้ต้องอยู่คนเดียวก็เยอะแยะไปนะฮะไม่มีพวกไม่มีเพื่อนเลยเห็นไหมบางทีแก่เฒ่าแล้วก็ไม่มีใครมาดูแลก็เยอะนะเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะบางคนรุ่นหลังๆนี่ไม่ค่อยจะไปดูแลผู้เฒ่าผู้แก่อะไรก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะฮะดังนั้นหลักของความกตัญญูกตเวทีนี่ก็เป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนานิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทีตาความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีนะเราไปทิ้งไม่ได้หรอกฮะมันต้องทำมันจะได้เป็นมงคลนะแต่ไปทิ้งจริงๆนี้แล้วก็หมดมงคลจะไม่รู้จะไปเอามงคลที่ไหนมาหรอฮะใช่ไหมอย่าไปเอามงคลกี่วัดกี่ที่แต่ถ้าไม่มีความกตัญญูกตเวทีมงคลไม่เกิดหรอกใช่ไหมไม่เกิดมงคลจะไปแหมแต่พึ่งแต่เรื่องศักดิ์สิทธิ์นะฮะพึ่งแต่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจกับการดำเนินชีวิตเนี่ยหลักของความกตัญญูซึ่งเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แม้แต่พระพุทธองค์ท่านก็ทรงตัดหรือว่าทรงแสดงและทรงกระทำนำให้ดูไว้นะฮะเป็นแบบอย่าง ว่าสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะความกตัญญูกับบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายอะไรเนี่ยสิ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำนะฮะอะไรพระอรหันต์ที่บ้านก็พูดกันเสมอพระอรหันต์ที่บ้านก็คือพ่อแม่ของเราอ่ะนะฮะต้องดูแลกันหน่อยแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องคอยสอนกันหน่อยจริงๆก็ต้องสอนกันมาตั้งแต่เล็กๆเด็กๆกันต้องปลูกฝังกันมาถ้าโตแล้วมันจะยากอ่ะเหมือนที่พูดได้ฟังอ่ะเด็กๆเล็กๆมันเป็นไม้ดัดได้แต่ว่าพอโตมามีอายุมากขึ้นมันเป็นไม้ดีดไปนะฮะดัดไม่ได้ดีดอะไรฮะอยู่นี่มีเยอะเลยนะฮะเห็นมั้ยบางทีข่าวออกมาเนี่ยฮะขอสตางค์พ่อไปกินเหล้าหน่อยไม่ให้ตีพ่อถ้าตายแล้วก็ยังมีเลยเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมเป็นเรื่องอบายมุขแท้ๆเนี่ยเป็นกรรมเนาะครับเป็นเรื่องอบายมุขก็ยังไปทำกันเลยยุคนี้สมัยนี้แปลกจริง
มีมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเนี่ย มันยุคของความเจริญนะฮะทางวัตถุอะฮะไม่ใช่เดินเรื่องของคุณธรรมเมื่อก่อนนะยุคก่อนเก่าๆจริงๆอะนะคนก็ไม่ใช่มีความรู้อะไรกันมากบางคนอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าเขามีคุณธรรมนะฮะมีคุณธรรมความดีมีฮิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปมีความเคารพต่อผู้ใหญ่เห็นไหมผู้เฒ่าผู้แก่อะไรเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะดูแลมีความเคารพอ่ะช่วยเหลือเกื้อกูลรู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้อะไรเงี้ยยังมียังได้เห็นอันนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยจะมีมันไม่ค่อยจะเห็นนะมันเป็นเพราะอะไรก็ต้องมาดูกันเอาอาจจะเรียนมากรู้มากกันไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นประเภทรู้หมดอดไม่ได้อะไรเงี้ยประเภทนั้นอ่ะนะเรียนมากรู้มากทะลักทะล้ำได้แต่พูดไม่ทำได้แต่จำไม่คิดทำผิดอยู่ตลอดอะไรประเภทนั้นหรือเปล่าไอ้เราก็จะมาดูวิเคราะห์ดูเออแต่เมื่อก่อนนี่ไงฮะเขาเรียนรู้เขากลัวบาปนะฮะมีฮิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปอันนี้นะฮะจะดีไม่ค่อยได้คิดได้พิจารณากันตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงนะสังคมไทยแล้วซึ่งเป็นชาวพุทธกันนะฮะไม่ต้องไปว่ากันถึงเรื่องของศาสนาอื่นหรอกศาสนาพุทธเราเองก็ยังไม่ค่อยจะทำไม่ค่อยจะถือกันแต่เราก็บอกว่าเราเป็นชาวพุทธอะไรเงี้ยเนี่ยนะมันก็ทำให้เป็นปัญหาของสังคมโดยรวมก็อยากจะฝากว่าญาติโยมนะต้องให้ก็มาสู่เรื่องศีลธรรมบ้างฟังให้ก็มาฟังบ้างอะไรบ้างจะได้รู้จักเลยต้องเข้าใจมั้ยแต่จริงก็ผู้ที่อยู่ในบ้านก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีนะเป็นแบบอย่างให้เขาดูนะฮะจะได้เป็นครูสอนในตัวเลยก็จะได้ดูแบบอย่างของผู้ใหญ่นำทำให้ดูครับขอบคุณหลวงพ่อครับหมดเวลาช่วงแรกครับหลวงพ่อก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันเสาร์ที่27ตุลาคม2561 1. ตักบาตรเทโวโรหณะวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561ทอดณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ทอดณวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันจันทร์ที่29ตุลาคม2561ทอดณวัดป่าไพรสนสนารามตำบลหัวช้างอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101วันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายน2561ทอดณสำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกบ้านห้วยช้างเผือกตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 2. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา 3. ทอดณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 4. ทอดณวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี 2.
พ่อณวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 3. พ่อณวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดพระป่าวัดเขาแหลมเจริญธรรมตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ 5. พ่อณวัดศรีเจริญธรรมหรือว่าหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท 6. พ่อณวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีวราชาจังหวัดชลบุรี 7. พ่อณสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีวราชาจังหวัดชลบุรี 8. พ่อณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมู่ศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 9. พ่อณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา 10. พ่อณวัดเสาหินตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 1. พ่อณวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. พ่อณวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3. พ่อณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 4. พ่อณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะปุญโญสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 5. พ่อณสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปาซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร 6. พ่อณวัดอุ้มผางธรรมารามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 1. พ่อณที่พักสงป่าลันวาตำบลบ้านพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 2. พ่อณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 3. พ่อณวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี 4. พ่อณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 5. พ่อณสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวฬุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 6. พ่อณวัดหลวงปู่สังวานเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 7. พ่อณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 8. พ่อณที่พักสงป่าน้องแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่12พฤศจิกายน2561พ่อณที่พักสงป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2561 1. พ่อณวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท 2. พ่อณวัดต้นตาลโตดหรือวัดอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561 1. พ่อณวัดหลวงขุนวินหรือวัดดอยหลวงตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ 2. พ่อณที่พักสงเกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561พ่อณวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียที่ยังไม่กำหนด 1. วัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. ที่พักสงฆ์ศาลาธรรมแขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร 4. สำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวารีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะอ
จริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับเจ้าโยมในช่วงที่2ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจจะโยมมีปัญหาใดก็ถามมาได้นะโยมจะได้อธิบายขยายความให้ฟังเอาปัญหาที่มีอยู่ก่อนแล้วกันนะครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อมี2คำถามครับคำถามแรกโยมถามว่าโยมก็ปฏิบัติดูจากทีวีของรายการทางวัดสังฆทานทั้งวันเจ้าค่ะแบบนี้โยมจะได้บุญไหมก็ได้อยู่แล้วนะฟังทั้งวันก็ได้ทั้งวันนะฟังครึ่งวันก็ได้ครึ่งวันวันหนึ่งชั่วโมงฟังก็ได้ถึงชั่วโมงนะทั้งวันได้ทั้งวันนะข้อสองนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากกรุงเทพครับโยมใหม่เจริญพรใจโยมฮัลโหลได้ยินไหมจ้าได้ยินจ้าแต่ค่อยมากเสียงค่อยพูดได้เลยจ้ารอฟังอยู่คือโยมก็ปฏิบัติมาหลายอย่างนะคะทั้งดูจิตภาวนาอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อเสร็จแล้วถึงตอนนี้โยมรู้สึกว่าร่างกายอ่ะมันจะอยู่ไปเป็นวันๆนะคะมันจะว่ามันโดนแดดเผามาแล้วมันก็สลบไปตื่นเช้ามาแล้วมันก็โดนน้ำแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะแต่ทีนี้จิตอ่ะจิตมันไม่ค่อยจะยุ่งกับร่างกายเท่าไหร่ก็ดูเฉยๆมันอยู่กับคนละภพกันอย่างเงี้ยจ้าหรือว่าโยมเห็นถูกหรือเปล่าไม่จะได้เดินไปอย่างนี้ตลอดคือจิตมันเหมือนอยู่คนละภพกับร่างอ่ะหลวงพ่อมันไม่ได้สนใจร่างเท่าไหร่อ่ะโยมรู้สึกอย่างนี้ที่โยมปฏิบัติอยู่อ่ะจ้ะมันก็เลยจะให้หลวงพ่อแนะนำไว้ว่าบอกกับโยมว่าโยมเข้าใจอะไรถูกกันบ้างคำถามเดียวเนาะโยมของโยมจ้ะถามประมาณนี้ล่ะจ้ะโยมก็ถามว่าการปฏิบัติของโยมก็เหมือนอยู่ไปวันๆครับหลวงพ่อก็คือตื่นมาก็อาบน้ําล้างหน้าโดนแดดเผาอะไรประมาณนี้ครับเหมือนไม่มีการคืบหน้าครับโยมก็เลยอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อหน่อยครับว่าการปฏิบัติเช่นนี้ควรทํายังไงต่อในแนวทางการปฏิบัติของโยมตื่นเช้ามันก็โดนแดดเผาครับเราไปทำอะไรโดนแดดเผาอะครับอาคารแบบเปรียบเทียบครับเหมือนแบบการปฏิบัติไม่คืบหน้าคืออยู่ไปวันๆก็อยู่ไปวันๆครับอย่างเงี้ยครับปฏิบัติไปก็เหมือนไม่มีอะไรได้อะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เราก็มาพิจารณาถ้าเราปฏิบัติเราคิดว่ามันไม่พัฒนาขึ้นมันยังละอะไรความจริงการประพฤติปฏิบัตินั้นก็คือต้องการให้ละความยึดมั่นถือมั่นอุปทานที่ยึดติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงนะฮะเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นเชื้อกรรม ทำให้เกิดทุกข์ไงทุกข์ทั้งโลกนี้และทุกข์ทั้งเรื่องโลกหน้าถ้าใครมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ทุกข์มากมีความโลภความโกรธความหลงน้อยก็ทุกข์น้อยหมดไปก็นะฮะไม่ต้องมีความทุกข์นะฮะมันก็ไม่มีกรรมที่จะนำไปให้เกิดด้วย ขอไฟทีนี้กรณีของโยมนี้ที่บอกว่ามันไม่เห็นก้าวหน้าความจริงสิ่งที่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเนี่ยเราต้องมาดูที่จิตใจของเราถ้าเราเห็นจิตใจของเราโอ้ทำไมไม่พัฒนาขึ้นแต่ว่าเราก็ยังผ่านวันผ่านวัยมาถึงปัจจุบันนี้เราก็มาดูสิ่งที่เราชีวิตที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็จะต้องมาประเมินเราได้เรียนรู้เราได้ดูอะไรว่าที่ว่าเราไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาแต่ที่จริงแล้วชีวิตเราก้าวไปอีกวันอีกคืนอีกเดือนอีกปีเลยฮะมันก้าวขึ้นมาเราก็ยังสามารถจะ
ดำรงอยู่ได้แต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าเรามีความปรารถนาที่จะให้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้มันยังไม่ถึงเวลาหรือว่าบารมียังไม่สมบูรณ์พอที่จะข้ามผลตรงนั้นไปแต่เราก็อย่าไปท้อแท้เราถือว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราทิ้งไม่ได้ก็ดังที่พูดให้ฟังบ่อยๆบอกว่าพระบางทีบางรูปบางท่านเนี่ยปฏิบัติกันจนอายุขัยจะหมดอายุขัยนะไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตัวใกล้ๆจะนิพพานก็ใกล้ๆจะหมดอายุไขนะไปถึงนิพพานตรงนั้นก็มีแต่ท่านไม่ยอมแพ้ไม่ท้อแท้ไงเรื่องเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีจนผ่านวันผ่านวัยไปสู่ความชราภาพเราเรียนในพระไตรปิฎกว่าพอสู่ความชราภาพเราก็พิจารณาเวทนาไปเรื่อยๆไปเจอพวกแก่เก่าเขาชราลงไปก็เวทนาก็มากขึ้นทุกเวทนามากขึ้นใช่ไหมนั่งก็โอยลุกก็โอยพิจารณาไปเรื่อยๆแต่ท่านไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้ในที่สุดมันไปรู้ได้ตอนนั้นนะฮะตอนใกล้ๆจะสิ้นลมอะไรประเภทนั้นน่ะก็ยังได้ตัดตะรู้ไปได้ได้รู้ไปได้เป็นอรหัตอรหันต์ได้มั้ยแต่ว่าถ้าไปดูปัจจุบันนี้มันทําไมไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าเลยวะเนี่ยนะแต่ว่าภาวนาเรื่อยไปมันเป็นที่สิ่งที่สั่งสมฮะเหมือนเราทําสมาธิน่ะบางครั้งก็ภาวนาแล้วอย่างถามว่าหลวงพ่อมันไม่ก้าวหน้าทําไมยังข้ามนิพพานไม่ได้สักทีทําไมสมาธิยังไม่เกิดสักทีอ่ะยังสู้นิวรณ์ไม่ได้แต่ท่านก็ไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้ปฏิบัติไปให้มันเข้มแข็งพยายามจิตสู้กับเวทนาพยายามทำให้มันข้ามนะฮะมีความเพียรต่อเนื่องไปเรื่อยๆเติมๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมีพลังหรือว่ากำลังพอมันก็ข้ามพ้นเองแต่ไม่ยอมแพ้ไงเห็นไหมเราถือว่ามันไม่ก้าวหน้าเลยสู้นิวรณ์ไม่ได้สักทีข้ามไม่ได้สักทีนะแต่ถามว่าการทำอย่างนั้นเป็นกุศลผลบุญไหมเป็นกุศลผลบุญเป็นบารมีที่สะสมไหมบารมีที่สะสมฮะที่เราไม่ยอมแพ้ไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้นั่นเองอันนี้พูดให้กำลังใจโยมเพราะมันจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะเราเหมือนไม่ได้อะไรเลยแต่เราทำมันได้นะเห็นไหมแต่เรารู้สึกว่าไม่ได้แต่มันได้เห็นไหมก็ได้ทำมาฝากให้โยมไปด้วยนะอย่างต่อไปโยมเดี๋ยวมันรู้ไปเองแหละทำไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรเลยลองดูด้วยว่าทำไมอันมีอยู่แค่นี้วะเนี่ยเห็นไหมมันผสมพอภาวนาไปสะสมไปเนี่ยฮะแต่ว่าการที่อย่าไปลดละนี่ที่หมายความว่าการที่อย่าไปลดละความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของเราให้เบาลงรู้สึกมันยังไม่เบาเลยนะมันยังคงที่คงทนเหลือเกินเห็นไหมเราทำไปแต่ว่าที่จริงนะมันเป็นพลังที่สะสมนะรอที่เติมเต็มเท่านั้นเองนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ดีขึ้นแต่ที่จริงมันมีพลังมีกำลังที่ว่าเราไม่เห็นตรงนั้นแต่ว่าบารมีที่สะสมไว้มันได้อยู่แล้วเห็นไหมต่อไปในถึงที่สุดแล้วมันก็ไปเองมันเป็นไปเองนะ ครับขออากาศหลวงพ่อครับคำถามที่2ครับจากทางบ้านครับโยมบอกว่าโยมเป็นคนชอบทำบุญและบริจาคของมากมายเลี้ยงลูกจนเรียนจบปริญญาโทแต่ว่าลูกๆไม่กลับมาหาโยมเลยเจ้าค่ะเป็นเพราะอะไรเจ้าคะเป็นของกรรมของโยมหรือเปล่านั่นก็เกี่ยวเนื่องกันบางทีเขาที่ว่าพูดถึงหลักความกตัญญูมันก็เป็นเรื่องปัจจัยเหมือนกันบางทีเขาก็คิดไม่ได้เข้าใจไม่ได้ว่าพ่อแม่คิดถึงน่าจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่บ้างนานแล้วใช่ไหมไปอยู่ซะห่างไกลอะไรไปเป็นนั้นแต่ทีนี้เขาก็ไม่ค่อยได้คิดตรงนั้นแต่เราก็อย่าไปคิดอะไรโยมบางทีเราถ้าเป็นเรื่องของอะไรเป็นกรรมก็มีเหมือนกันกรรมเรื่องของกรรมบางทีเราก็เคยไปทำอย่างนั้นไว้ในอดีตนะถ้าเราเชื่อผลแห่งกรรมมันก็มีเหมือนกันดังนั้นในอดีตชาติเคยไปทำเคยไปทิ้งไม่มาเยี่ยมมาเยียนบิดามารดาเพราะคนเรามันเวียนว่าแต่เกิดเนี่ยบางทีกรรมมันมีผลไหมนะส่งผลมาชั้นลูกชั้นหลานเหมือนกันถ้าดูถ้าเราเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสหรือแสดงไว้นะมันก็เป็นในลักษณะนั้นคือบุพกรรมของแต่คนมันมีมาก่อนเก่าแต่บางคนถ้าไม่เห็นกรรมไม่เชื่อกรรมเพราะว่าเราไม่มีญาณที่จะไปอย่างรู้ถึงอดีตชาติไม่รู้กฎใจของกรรมของแต่ละคนที่ทำมาเนี่ยบางคนก็จะเครือบแคลงสงสัยแต่เราเชื่อคำสอนของพุทธเจ้าว่ามันถึงเหล่านั้นมันเป็นจริงแต่เราไม่สามารถจะไปรู้เห็นได้อย่างพุทธเจ้าใช่ไหมมันเป็นกรรมนิยมมันก็มีกรรมเหมือนกันแต่อย่าไปคิดอะไรเลยโยมนะเราเลี้ยงเข้ามาโตจนได้มีความรู้มีการศึกษาคนนึกถึงคุณของเราไม่ได้เราก็โมทนาสาธุไปว่าเราก็ในเลี้ยงเข้ามาจนโตแล้วคนนึกถึงเราไม่ได้ก็ต้องให้หมดเวรหมดกรรมกันไปก็แล้วกันเนาะคิดอย่างนั้นนะฮะมันก็จะได้ไม่ไปน้อยอกน้อยใจอะไรประเภทนั้นเราก็เลี้ยงเขามาดีแล้วนะ
แต่ก็ยังนึกไม่ได้ก็มีนิยมที่มีอยู่เยอะเหมือนกันที่เป็นในลักษณะนี้ไม่ต้องไปอยู่ไกลไปอยู่ในเมืองไทยแท้ๆยังไม่ค่อยมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เลยฮะไม่ค่อยจะนึกถึงเลยญาติโยมหลายคนที่รู้จักก็มีเหมือนกันบางทีก็เอาลูกบุญธรรมมาเลี้ยงจากบ้านสถานสงเคราะห์อะไรเงี้ยนะบอกก็ส่งให้เลยเดือนจะจบปริญญาโทปริญญาเอกนะบางทีไม่มาดูแลกันนะพอเขาแก่เท่าแล้วยังไม่มาดูแลเขาก็มาพูดให้ฟังเหมือนกันไม่สนใจใช่ไหมครับแต่ก็เคยอุปถัมภ์ส่งเสียมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเลยมาเป็นลูกบุญธรรมนะเพราะว่าพ่อแม่แก่แล้วก็ไม่มาดูแลก็เยอะจำเป็นอย่างเยอะโยมมันเรื่องของแต่ละบุคคลอ่ะกรรมแต่ละบุคคลครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอยุธยาครับโยมหลิวจะเริญพรจ้าโยมมัสการจ้าจ้าอยากจะถามว่าสวดมนต์กับฟังเทศน์น่ะกุศลนั้นไหนดีกว่ากันจ้าจ้ามีคำถามอีกไหมมีคำถามเดียวเนาะจ้าแล้วมีอีกแล้วเดี๋ยวจะถามใหม่ค่ะแล้วจะฟังในวิทยุนะจ๊ะจ้าได้มัสการจ้าจ้าครับโยมเหลียวถามว่าการสวดมนต์กับการฟังธรรมครับหลวงพ่ออานิสงส์ตัวไหนบุญตัวไหนได้บุญเยอะกว่ากันครับการได้บุญมากน้อยกว่ากันมันขึ้นอยู่ที่ว่าปัญญาที่ว่าเรามีความรู้ความเข้าใจไปลดไปละอะไรได้ถ้าเราสวดมนต์แล้วลดความโลภความโกรธความหลงในใจให้เบาลงอันนั้นก็เกิดอานิสงส์ก็ได้บุญไประดับหนึ่งทีนี้ถ้าการสวดมนต์แล้วยังลดละความโลภความโกรธความหลงในใจยังไม่เบาลงแต่การภาวนาใช่ไหมการทำสมาธิเกิดลดความโลภความโกรธความหลงได้มากกว่าเนี่ยการทำสมาธิก็ได้มากกว่าครับมันอยู่ที่ว่าจิตเราเป็นสมาธิไหมทำให้เกิดสติเกิดปัญญาไหมเห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมทีนี้จะให้ใครมากน้อยมันขึ้นอยู่มาดูที่ตัวที่ว่าเราลดละความยึดมั่นถือมั่นได้มากน้อยกว่ากันอย่างไรระหว่างสวดมนต์กับทำสมาธิการฟังธรรมฟังธรรมใช่ไหมฟังธรรมฟังธรรมก็เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องของการฟังธรรมแบบที่ว่าสุดสูสังระพระเตปัญญังฟังให้ดีทำให้เกิดปัญญาแล้วเราไปลดไปละได้เห็นไหมเรื่องของอารมณ์ที่มีความยึดมั่นถือมั่นนะฮะถ้าเราฟังแล้วเอาประพฤติปฏิบัตินะได้ไหมนอกเหนือจากการสวดมนต์มันเหนือกว่าการสวดมนต์นะฮะอันนั้นก็การฟังธรรมก็ได้นิสงส์แต่ว่าที่จริงแล้วก็สวดมนต์พอแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยก็ดีใช่ไหมทำสมาธิไปด้วยนะไปตัวช่วยใช่ไหมแต่ไม่ครบถ้วนก็จะดีถ้าเป็นฆราวาสวิสัยนะมันก็จะช่วยนะสวดมนต์เป็นอะไรยาทาภาวนาปัญญากินฟังธรรมละทำให้เกิดปัญญาเสริมเติมปัญญาครับมันทำให้เรารู้ทำให้เราเข้าใจนะวิธีการประพฤติปฏิบัติวิธีการลดละเรื่องความยึดติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆที่ทำให้เราเป็นทุกข์อะไรอย่างนี้นะโยมนะฝากไปด้วยโยมนะทำไปตรวจด้วยสวดมนต์ไปด้วยฟังธรรมไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมน้อยเจริญพรจ้าโยมพระคุณเจ้าทั้งสองลูกค่ะจ้าได้ยินจ้าจ้าโยมน้อยถามได้เลยจ้าคือโยมปฏิบัติภาวนาก็ประมาณปีกว่าจ้าแต่ก็ยังข้ามนิวรณ์ไม่ได้จ้าข้ามนิวรณ์ไม่ได้ก็ถึงจะข้ามไม่ได้ก็ทำเรื่อยๆค่ะทำอยู่เรื่อยๆที่หลวงพ่อว่าถึงข้ามนิวรณ์ไม่ได้ก็ทำเรื่อยๆก็เป็นกุศลใช่ไหมคะยังก็ฟังวัดทานทุกวันค่ะจ้าตอนแรกยอมก็คิดว่ายอมคงไม่มีกุศลยังไม่เกิดกุศลอะไรเพราะว่าทำมาข้ามนิวรณ์ยังไม่ได้สักทีค่ะจ้าแต่ถ้าว่าจะทำเรื่อยๆไปค่ะถ้าว่าข้ามนิวรณ์ไม่ได้ทำไปเรื่อยๆก็กุศลอยู่นะคะก็
็ถามหลวงพ่อว่าจะเกิดกุศลใช่ไหมคะถ้ายังทำไปเรื่อยๆค่ะถามแค่นี้นะคะจ้ะครับโยมน้อยเองก็โยมบอกว่าโยมก็ทำมาปฏิบัติมาปีกว่าๆได้ครับโยมก็บอกว่ายังข้ามนิวรณ์ไม่ได้ก็ได้ยินจากหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดว่าแต่ยังข้ามไม่ได้ก็ทำเรื่อยต่อไปเลยโยมโยมก็เลยอยากจะทราบว่าขณะที่เรายังข้ามนิวรณ์ไม่ได้เนี่ยเราทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเกิดกุศลอยู่ไหมเกิดใช่ทำไมไม่เกิดครับอย่างที่เล่าว่าแม้แต่ในพระไตรปิฎกพระภิกษุบางรูปเนี่ยโอ้โหทำปฏิบัติธรรมจนชราภาพจะเป็นลุจนจะหมดลมอยู่แล้วหมดอายุไขแล้วฮะใช่ไหมท่านก็ทำไปเรื่อยท่านไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้เพราะว่าการตั้งจิตเจตนาเจตนาหังพิฆเวกัมมังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนาแล้วเป็นตัวกรรมเมื่อเรากรรมเป็นผู้กำหนดเราก็พยายามกำหนดกรรมเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ไม่ท้อแท้เห็นไหมถึงยังไม่ถึงยังไม่ละไม่ได้ทีลดไม่ได้สักทีแต่พยายามที่จะเดินไปเห็นไหมเหมือนคนเดินทางพยายามที่จะเดินไปเหนื่อยนักก็พักไปหน่อยแล้วก็เดินต่อลุกขึ้นเดินต่อไปเรื่อยๆนานข้าวหนึ่งข้าวถึงจุดหมายปลายทางไหมถึงนะฮะถึงจุดไหนปลายทางถึงมันจะช่วงอายุไขอายุคนเลยเดินไปเรื่อยๆเหมือนกับคนผู้ปฏิบัติเนี่ยตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออกหรือเราจะไม่ท้อแท้เราจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะฮะต่างๆมันก็เป็นกุศลทั้งนั้นนะเมื่อตั้งจิตเจตนาอย่างนั้นเหมือนที่ในบาลีที่บอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะเพราะมีความเพียรมีความขยันหรือว่ามีความอดทนมันก็ไปบรรลุจุดมุ่งหมายได้ในที่สุดนะมันเป็นบารมีที่สะสมไว้ตอนนี้ที่เรียกว่าขันติบารมีเห็นไหมต้องมีขันติขันติเป็นตบะของนักพจน์ผู้มีความเพียรนะฮะผู้มีความเพียรต้องมีความอดทนเพราะขันติคือความอดทนนะความเพียรคือความพยายามเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็ต้องประกอบกันนะฮะอันนี้เป็นตัวช่วยที่ส่งผลมันก็ได้กุศลอยู่แล้วเห็นไหมก้าวไปทีละก้าวดีกว่ายืนเศร้าอยู่กับที่มั้งเป็นไงไหมครับก้าวไปทีละก้าวอันนั้นก็พยายามก็นิยมนะจ้ะอนุโมทนาด้วยที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่มีใครหรอกโยมที่ว่าปุ๊บปั๊บจะนั่งแล้วแหมข้ามนิวรณ์ไปได้เลยมั้งพระก็สำเร็จกันไปหมดเลยเนี่ยได้ฌานได้สมาธิได้วิปัสสนาไปกันหมดเลยนะฮะโอ้บางทีเรียนกันมามากมายยังข้ามไม่ได้เลยนะฮะได้แต่คิดนะฮะแต่ข้ามจริงๆมันข้ามไม่ได้เห็นไหมเราก็เรียนการทฤษฎีหลักของปริยัติเราเรียนได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วให้จิตมันข้ามจากนิวรณ์มันจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายมันจะว่ายากก็ไม่ยากใช่ไหมครับจะว่าเหลือวิสัยก็ไม่ใช่เหลือวิสัยนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกหรือว่าประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นนิสัยนะแต่อย่าให้มันเสื่อมการเสื่อมหมายคือว่าเราไม่พยายามที่จะทำเราไปท้อแท้ไปยอมแพ้นั่งสมาธิยังข้ามนิวรณ์ห้าไม่ได้ว่าจะสังหารนิวรณ์ห้าให้หายได้หน่อยถูกนิวรณ์สังหารอยู่ทุกครั้งทุกคราวไปแต่เราก็ไม่ท้อแท้ครับเราไม่ยอมแพ้มันต้องสั่งได้สักวันนึงนะมันต้องได้สักวันนึงถ้าเราพยายามอดทนขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติจิตใจเราเข้มแข็งมันต้องข้ามได้ดีนะเนาะครับครับมากราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมระไมเจริญพรใจโยมค่ะสวัสดีค่ะจ้าเจริญพรใจโยมพูดได้เลยจ้าเราฟังอยู่ลูกอยากมีคำถามถามสักสองข้อหลวงพ่อจ้าได้ไม่รู้ว่าชาติก่อนทำเวรกรรมอะไรมาเนาะมันเป็นโรคไม่รู้อะไรเลยปากผ่าตัดตั้งสามครั้งแล้วเป็นเบาหวานไขมันความดันไตมะเร็งเป็นเยอะเลยจ้าแต่ลูกก็ตั้งใจทำบุญนะจ้าใส่บาตรทุกวันทุกวันแล้วก็วันพระก็ไปทำบุญแล้วก็อยู่วัดลูกอยากถามว่าลูกไม่ได้ค่อยภาวนาค่ะไม่ค่อยไปภาวนานั่งมั่งแต่เพราะว่าอยู่คนเดียวก็ต้องทำมาหากินมีเวลาก็นั่งมั่งอยากถามหลวงพ่อว่าลูกจะได้กุศลจะพ้นนรกไหมทำบุญอย่างเงี้ยเมื่อตอนอายุยังน้อยก็ยังทำบาปยังทุบปลามั่งอะไรมั่งแต่ตอนนี้ก็บางที่สุดแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วอยากถามหลวงพ่อแค่นี้ค่ะว่าจะตกนรกไหมเคยทำบาปมาเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้ลูกทำบุญมานานละหลายมันเป็นสิบปีแล้วทุกวันเลยใส่บาตรแล้วก็ทำบุญทุกวันพระค่ะค่ะอยากถามหลวงพ่อค่ะแค่นี้แหละค่ะจ้าสาธุฟังทางโทรทัศน์ค่ะจ้าค
ครับโยมละไมก็บอกว่าก็ส่วนมากก็ทำบุญครับหลวงพ่อชอบทำบุญแต่ว่าการปฏิบัติก็ไม่ค่อยจะได้เลยโยมก็เลยบอกถามว่ากุศลในการทำบุญเนี่ยจะช่วยละให้เราการตกนรกได้ไหมครับก็ต้องละสิ่งที่เป็นบาปก็ทำสิ่งที่เป็นบุญดิต้องละบาปบำเพ็ญบุญนะฮะเพราะว่าที่โยมได้ยินที่โยมพูดให้ฟังเล่าให้ฟังหรือบอกว่าเคยทำบาปอะไรมาเยอะเหมือนกันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเยอะใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นเศษกรรมจากปานาติบาตในสินข้อที่หนึ่งในปัจจัยสำคัญเลยที่ว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงไว้ว่าคนมักฆ่าสัตว์บิดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์พวกนั้นก็จะเกิดมาก็จะมีโรคเยอะใช่ไหมมีโรคภัยไข้เจ็บเปียกเบียนอะไรไม่ใช่ว่าในชาติปัจจุบันนะในอดีตชาติมันมีมาก่อนแล้วด้วยใช่ไหมครับที่ถ้าเรามาซ้ำก็เหมือนกับการซ้ำเติมเราก็ต้องแก้ไขต้องลดต้องละต้องเลิกอันนี้พิจารณาโลกให้มันเป็นธรรมะบอกว่านี่มันเป็นเรื่องเศษกรรมที่เคยทำมาแล้วแต่ในอดีตมาถึงปัจจุบันนี้แล้วเราก็ต้องพยายามที่จะละไม่กระทำอีกเราทำบุญกุศลตั้งกิเตตนาไปแล้วก็มันก็จะเป็นผลที่โยบอกว่าอะไรจะต้องไปจะตกนรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนั้นเราก็ต้องอยู่ในปัจจุบันที่ว่าเราต้องมาดูว่าสิ่งที่จะเป็นไปสู่อบายภูมิฮะทั้งสี่เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอย่างไรที่พุทธเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้ใช่ไหมคนถ้าเราผิดศีล5เนี่ยฮะก่อนโอกาสที่จะไปอบายภูมิมันก็ง่ายใช่ไหมมันไม่มันก็เป็นเรื่องง่ายที่จะไปนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราพยายามรักษาศีล5ให้ได้มันก็เป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้ไปสู่อบายภูมิไงไม่ให้ไปตกนรกก็พูดง่ายใช่ไหมเราก็ต้องพยายามรักษาให้ได้นะโยมศีล5นะถึงมาตอนนี้แล้วก็มันก็กันไว้ได้ถ้าเกิดว่าเรารักษาศีล5ให้ได้ละสิ่งที่เป็นบาปก็ทำสิ่งที่เป็นบุญพอเรารู้ว่ามันเป็นโทษของเราที่มาจากอดีตชาติมีหลายโรคหรือเกิดเลยไหมเป็นตังขาละโรคอะไรเนี่ยเป็นรังของโรคจริงๆอะไรเนี่ยนะเราก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้ถ้าเราไม่แก้ไขมันก็จะช่วยไม่ได้โยมต้องมีศีลเนี่ยรักษาศีลบางทีมันก็ข้ามพ้นไปได้บางคนก็ข้ามพ้นไปนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรไม่ต้องอื่นไกลแหละถ้าบารมีสะสมมันเพียงพอดูอย่างโจรอุคคลิมาเนี่ยฆ่ามาเท่าไหร่ยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เลยไหมครับมันประจุสายในชาติที่ท่านจะได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นในหิงสกะจนมาเป็นองคุลิมาจะจากหิงสกะมาเป็นองคุลิมาแล้วก็มาเป็นพระองคุลิมาอีกใช่ไหมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เสร็จแล้วท่านก็ถ่ายโทษถ่ายบาปอันนั้นได้ใช่ไหมในที่สุดเนี่ยอันนี้ถ้าเราจริงจังแล้วตั้งใจมันก็ช่วยแก้ไขได้นะกว่าไปด้วยนิยมนะเอาใจช่วยแล้วกันนะตั้งใจรักษาศีลให้ได้อันนึงก็จะป้องกันไอ้เก่าๆก็ไม่ต้องไปคิดมันอดีตมันไปแก้ไขอะไรไม่ได้เอาปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันก็จะเป็นอนาคตเห็นไหมพิจารณาด้วยนะพิจารณาถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็พิจารณาสังขารร่างกายการพิจารณาสังขารร่างกายคือทำสมาธินั่นเองให้เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิเราจะไปหมายความถึงว่านั่งสมาธิทำสมาธินั้นจะอยู่ที่การนั่งขัดสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะการทำสติให้เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันก็ชื่อว่าเป็นสมาธินะฮะแต่ถ้าเรื่องนั่งขัดสมาธินั้นมันเป็นเรื่องของอะไรการทำรูปแบบอะไรนะให้มันดูชัดเจนขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ในจริงการทำจิตใจให้สงบจะอยู่อริบทใดอริบทหนึ่งถ้าจิตใจเรามีความสงบมีสติสัมปชัญญะความระลึกรู้รู้สึกตัวแล้วก็มีสามัญสำนึกเกิดขึ้นนะฝึกจิตให้รู้จักกาละบาปบำเพ็ญสิ่งที่เป็นบุญอะไรฮะจิตใจเรามีความสงบเย็นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดกุศลผลบุญอยู่แล้วเกิดบุญบารมีเกิดพร้อมไปถึงพร้อมไปด้วยสติและสมาธิอยู่แล้วนะก็ทำให้มันเจริญยิ่งขึ้นก็แล้วกันตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะโยมตั้งใจปฏิบัติไปแล้วกันเนาะอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้พุทธในบาลีจึงบอกว่าไงอโลคยาปรมาลภาความไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐนะทีนี้คนที่จะประเสริฐอะไรมันก็ที่ว่าไม่มีโลกเลยมันก็หาน้อยนะที่ดูที่เห็นมาอยู่ชั่วอายุไขเรานี่ก็มาดูคนนี้ที่ไม่เป็นโลกรู้สึกจะหายากครับแม้แต่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระก็ยังเป็นโลกต้องอาศัยหมอชีวกรมารพัฒน์เลยไหมตามในตำนานที่บอกว่าใช่ไหมในพุทธประวัติอะไรที่บอกว่าต้องมีหมอชีวกรมารพัฒน์คอยดูแลพระสงฆ์อยู่อะไรเงี้ยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองใช่ไหมต้องมีเพราะว่าอะไรมีโลกอะพระบวชแล้วก็ไม่ใช่หลุดจากโลกไปนะฮะเห็นไหมผู้ที่จะหลุดจากโลกก่อนในปัจจุบันนี้ได้โรครอเรือ
มันต้องออกจากโรคโรลิงให้ได้ก่อนใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าออกจากโรคโรลิงเมื่อไหร่โรครอเรือตาไม่ได้ต้องไปว่ากันพบภูมิหน้ากันต่อไปถ้ายังต้องเกิดอยู่นะเห็นไหมแต่ถ้าว่าเกิดว่ายังอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วโรคโรลิงนี้อยู่แล้วโรคโรเรือก็จะต้องเป็นประจำขันประจำบุคคลนะเห็นไหมเป็นประจำขันประจำบุคคลเพราะอะไรฮะเพราะกายมันเกิดขึ้นมาจากกรรมนะจากกุศลกรรมและอกุศลกรรมเนี่ยนะไม่เกิดมาฉะนั้นจะต้องมีโรคาพยาธิติดตัวมาแม้แต่ในพระพุทธศาสนาก็มีพระพากุระเนี่ยที่ไม่มีโรคใช่ไหมเพราะว่าจะกินยาเพราะว่านิพพานเลยเห็นไหมครับอยู่อันนั้นท่านสร้างบารมีมาเยอะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตเมตตาสัตว์นะครับครับขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครศรีธรรมราชครับจากโยมถาวรเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการหลวงพ่อพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะจ้าคือโยมมีปัญหาจะถามว่าตอนโยมสวดมนต์เนี่ยค่ะแล้วทำไมน้ำตามันจะไหลไม่แน่ใจว่าถามตัวเองว่าตัวเองมีความทุกข์อะไรบ้างแต่ตอนนั้นไม่มีความทุกข์อะไรแต่ว่าทำไมน้ำตามันจะไหลลงมาเรื่อยอย่างนี้เจ้าค่ะมันเป็นเพราะอะไรเจ้าคะคำถามเดียวนะจ๊ะมีคำถามอีกไหมคะมีคำถามอีกไหมแล้วก็พอเหมือนกับว่าแบบตอนเราทำงานทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็จะนึกถึงพุทโธแล้วก็ตอนหัวแล้วเป็นที่หัวค่ะมันจะเย็นแล้วก็มันจะลงมาเรื่อยแล้วก็จะร้องไห้อะค่ะน้ำตามันจะไหลเองเราก็ถามตัวเองว่าเราเป็นอะไรไปหรือเปล่าเราเพี้ยนไปหรือเปล่าคืองงเจ้าค่ะไม่แน่ใจตัวเองเป็นอะไรอะค่ะอยากจะถามตรงนี้เนี่ยเจ้าค่ะจ้าขออนุญาตฟังทางโทรทัศน์นะคะจ้าสาธุจ้าค่ะขอกราบนมัสการค่ะจ้าครับคำถามแรกครับโยมถามว่าเวลาโยมสวดมนต์ครับหลวงพ่อโยมจะมีน้ำตาไหลออกมาโยมก็เลยถามว่ามันเป็นเพราะอะไรครับมันก็บางทีมันก็เป็นเรื่องของปิติอย่างนะที่สวดมนต์นะมีปิติใจมันมีความสงบแล้วมีความปราบเพื่อได้สาธยายนะครับซึ่งเป็นมนต์จริงๆไอ้บทสวดมนต์แต่ละบทมันก็เป็นเรื่องของการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นเองใช่ไหมทำให้เกิดปิติขึ้นมาฮะพอดีก็ไปเกิดปิติแล้วก็ทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดความสงบมันก็ดีนะโยมนะน้ำตาไหลไม่เป็นไรหรอกทำมีปิติมันเกิดขึ้นได้มาปิตินี้ทั้งที่เราสวดมนต์หรือนั่งสมาธิอะไรก็แล้วแต่มันเกิดทำให้มีน้ำตาไหลขึ้นมาได้ทั้งนั้นแหละฮะก็เป็นเรื่องดีนะฮะไม่เป็นไรไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายไม่ต้องกลัวนะโยมนะให้มีปิติแล้วก็ให้มีสติด้วยนะเมื่อมีปิติแล้วก็ให้มีสติพอมันก็จะได้เกิดสมาธิเป็นขั้นตอนไปนะครับสำหรับคำถามที่สองของโยมถาวรโยมบอกว่าในขณะที่ช่วงเวลาที่โยมทำงานเนี่ยครับหลวงพ่อโยมก็จะภาวนาพุทโธไปด้วยภาวนาพุทโธอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะรู้สึกเย็นๆที่หัวแล้วก็มันจะไล่ลงมาแล้วก็รู้สึกโล่งแล้วก็ทำให้โยมมีน้ำตาไหลออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเกิดอาการจะร้องไห้อย่างเงี้ยครับโยมก็เลยถามว่ามันเป็นอาการของอะไรนั่นการของการปฏิบัติภาวนาทำให้เกิดปิตินะปิติใจที่ว่ามันจะได้ไปทั่วตัวหรือส่วนร่างกายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทีนี้พอเกิดปิติน้ำตาไหลก็ให้เรามีสติรู้ไว้นะต่อไปมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเองนะเกิดความรู้ความเข้าใจรายละเอียดมากขึ้นไงนะเพิ่มเติมเสริมความรู้ความเข้าใจในการภาวนามากขึ้นไม่เป็นไรหรอกให้ไปเห็นอย่างนั้นไม่ยิ่งดีนะรู้ทั่วสารพังร่างกายมันจะไปเย็นไปหยุดอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรอาการของผู้ปฏิบัติก็มีความแตกต่างกันไปอย่างนั้นแต่ให้เรามีสติรู้ไว้นั่นเองครับขอโอกาสหลวงพ่อครับคำถามนี้จากนครปฐมครับโยมถามว่าวิปัสสนากับสติปัฏฐาน4นี้แตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะสติปัฏฐาน4นี่ก็เพื่อให้มันเกิดวิปัสสนานั่นเองอ่ะวิปัสสนาแล้วเราจะทำในรูปแบบใดก็ได้วิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงนะฮะถ้าขั้นเรื่องของปัญญาก็มีความรอบรู้เท่าทันในกองสังขารจนไปถ้าเป็นเรื่องวิปัสสนานี่ก็ตั้งแต่โสดาบันไปสู่เป็นพระอรหันต์นั่นนะเบื้องต้นก็โสดาบันไปถึงพระอรหันต์นั่นนะอันนั้นต้องเข้าวิปัสสนาเบื้องต้นก็ต้องเป็นพระโสดาบันนั่นก็คือรู้แจ้งเห็นจริงรู้เรื่องอัตตาเนี่ยมันที่
ในภารยะบุคคลเบื้องต้นหรือว่าพระโสดาบันที่รัตกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสนะฮะเข้าใจตรงนั้นก็เป็นเข้าถึงวิปัสสนานะแต่ถ้าว่ายังไม่เข้าถึงตรงนั้นก็เป็นวิปัสสนึกนึกเอาอะไรเงี้ยนะฮะเข้าใจไหมคิดเอานึกเอาอะไรนะแต่วิปัสสนานั้นต้องเข้าไปสู่ภาวะของอะไรโสดาบันที่เข้าใจเรื่องตัวตนนะฮะเข้าใจเรื่องอัตตาที่เรียกรัตกายทิฏฐิได้นะเข้าใจเรื่องตัวตนว่ามันเป็นอนัตตาไม่ยึดติดตรงนั้นเ ข้าใจถึงความใหม่กันนะวิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะฮะแล้วก็การถือศีลนี่ก็ถือศีลแบบมีความรู้เข้าใจไม่ได้ไปอุปทานใช่ไหมแต่เรียกว่าไม่ถือศีลแบบรูปคำนะฮะไม่เข้าใจในเรื่องของศีลก็ถือก็ถือไปแต่ศีลนี่มีส่งผลทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญานั่นเองครับมาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมมงคลเจริญพรจ้าโยมครับนรสการหลวงพี่หลวงพ่อครับจ้าครับสอบถามนิดนึงครับว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเวลาพิจารณาเนี่ยพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยจะพิจารณาอะไรยังไงบ้างครับอยากจะสอบถามตรงนี้ครับกายในกายพิจารณาไงดินน้ำไฟลมหรือว่าพิจารณาอะไรยังไงฮะแล้วก็จิตเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเดี๋ยวจะฟังจากทีวีครับหลวงพ่อครับนมัสการครับจ้าสาธุครับคำถามโยมก็ถามการดูกายในกายครับหลวงพ่อจิตในจิตอย่างเงี้ยครับจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อหน่อยครับว่ามันทำยังไงครับดูยังไงการพิจารณาในสติปัฏฐานทั้ง4ใช่ครับสติปัฏฐาน4กายานุปัฏฐานาเวทนานุปัฏฐานาจิตตานุปัฏฐานาธัมมานุปัฏฐานาเห็นมั้ยก็เรียกว่ามาสติปัฏฐานทั้ง4การกําหนดกายที่จริงมันก็มีเรื่องกายเรื่องจิตเท่านั้นแต่ในที่แยกประเด็นออกไปหรือแยกไอ้ข้อถามออกไปเพื่อให้เราเรียนรู้หรือว่าจําง่ายเข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองอ่ะที่จริงการกําหนดเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายกายเรามีอะไรบ้างอ่ะกายภายนอกกายภายในมันมีเวทนาทั้งนั้นน่ะสังขารร่างกายของเราในเดวัตติงสการะในอาการ32อันนี้เขาเรียกกายในเดวัตติงสการะอันนี้จะส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งภายนอกทั้งภายในมันก็มีเวทนาทั้งนั้นมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์อ่ะครับยิ่งเรามีโรคภัยไข้เจ็บเข้าไปเบียดเบียนตับไตไส้พุงหัวจงหัวใจก็เป็นทุกข์หมดเห็นไหมครับอันนั้นก็ต้องพิจารณาเหมือนที่โยมพระสามตะคู่อะไรนั่นนะที่บอกว่าเราก็พิจารณาไปให้มารู้ว่ากายก็มันมีเวทนามีทั้งสุขและทุกข์อะไรฮะถ้าเราไปอุปทานเราไม่พิจารณาให้ดีไม่รู้จักเวทนาในเวทนามันมีอะไรในเวทนาถ้าพูดง่ายๆมันก็จิตมันเข้าไปยึดติดอยู่ฮะถ้าจะเข้าใจเรื่องจิตแล้วโอ้จิตบางทีมันก็ไปเห็นกายในกายใช่มั้ยเวทนาในกายสุขและทุกข์อะไรมันมาจากเหตุปัจจัยอะไรนะครับบางทีจิตมันซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมมันก็ไปติดในเรื่องของรูปธรรมซึ่งเป็นกายเนี่ยทีนี้ถ้าเราทำสติหรือทำสมาธิกำหนดรู้ว่าที่มันมีเวทนาบางทีไอตัวเพิ่มคือตัวภาวะจิตเนี่ยเข้าไปยึดติดในสังขารร่างกายเราแยกไม่ออกมันเป็นอัตตาตัวตนหรือว่านี่เราเจ็บเราป่วยเราเป็นทุกข์อันนี้ไม่เข้าใจเรื่องกายแยกยังแยกไม่ออกมันยังยึดอยู่อะไรฮะภาวะจิตมันก็เข้าไปยึดติดอยู่อะไรเงี้ยทีนี้จะทำอย่างไรล่ะที่เราทำสมาธินี่ที่เราพิจารณากรรมฐานทุกบทอะไรที่เราปฏิบัติกันก็เพื่อให้เข้าใจเรื่องกายนะเข้าใจเรื่องกายคือกายานุปัฏฐานพิจารณากายเป็นอารมณ์ที่พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงอยู่เสมอว่ากายนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าคิดจิตพิจารณากายเห็นกายเห็นเวทนาทางกายเห็นเวทนาทางจิตเกิดขึ้นความจริงแล้วเนี่ยภาวะธรรมมันก็เกิดขึ้นทั้ง4ข้อหรือ4ประการที่เรียกว่าเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นไปหมดพร้อมๆกันนั่นแหละมันจะได้มีความรู้แต่ที่เขาแยกไปนั้นเพื่อจะให้เราเรียนเป็นข้อให้เข้าใจความหมายแต่ที่จริงมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเห็นไหมแม้แต่จากายกับจิตถ้าเข้าใจเรื่องกายเข้าใจเรื่องจิตเนี่ยเห็นว่าเวทนาเห็นความเกิดดับของกายที่ไปจิตไปยึดติดถ้าเราแยกออกอะไอ้ความยึดติดของภาวะจิตเนี่ยนะมันก็จะสามารถที่จะทำให้เข้าใจในเวทนาในทางกายทีนี้ในเข้าใจในเวทนาทางกายนะเมื่อจิต
พิจารณาอย่างนั้นเมื่อจิตถ้าไม่ยึดติดจิตแยกออกจากการยึดในสังขารร่างกายจากเวทนาทางร่างกายนะอิเวทนาทางจิตหมายความถึงว่าเราเป็นทุกข์จิตเราเป็นทุกข์นะมันก็เกิดเวทนาคือทุกขเวทนาทางจิตแต่ว่าเวทนานั้นเมื่อทางกายมันเป็นทุกข์เช่นสมมติว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะมันป่วยมันเป็นทุกข์มีเวทนาจากโรคภัยไข้เจ็บจิตเราก็ไปเป็นทุกข์อย่างนี้อ่ะมันก็มีทั้งเวทนาทางกายและก็ทางจิตนะเกิดขึ้นเพราะเรายึดเราทำไมเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์กระสับกระส่ายทุรนทุรายแต่ทีนี้ถ้าเราพิจารณาในความทุกข์ให้มันเป็นธรรมเหตุปัจจัยของความทุกข์ที่เกิดทั้งกายและทางจิตมันมาจากอะไรนะฮะเห็นไหมมันมาจากอะไรเมื่อเราพิจารณาไปมันแยกจากความยึดติดทั้งทางกายและทางจิตว่าเออนี่มันที่เขาให้พิจารณาตายรักที่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะอะไรมันไม่เที่ยงถ้าไปยึดมันเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาถ้าเราไปเข้าใจตรงนี้พิจารณาอย่างนั้นนะฮะมันเข้าใจทั้ง4อย่าง4ประการมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียววันที่จิตเราจะต้องทำให้รู้ในกายที่เป็นฐานที่ตั้งของจิตนั่นนะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสนะมันจะแยกออกไปเห็นธรรมในธรรมอันนี้ก็คือภาวะธรรมนั่นเองนะฮะมันเป็นความเกิดดับความยึดติดอยู่กับอารมณ์นะที่เป็นอุปทานนั่นเองแต่หลักของภาษาเขาจะให้มันเรียนมันรู้สึกว่าสละสลวยแท้หน่อยมันจะเป็นคำพูดกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัตนาเวทนานุปัตนาจิตานุปัตนาธรรมานุปัตนาถ้าเข้าใจตรงนี้มันจบตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็มันก็จบมันก็ติดอยู่เรื่องของสมมติหลักของภาษาอยู่นั่นเองไงเห็นไหมโยมพอเข้าใจนะโยมนะไม่เข้าใจแล้วค่อยถามมาตรงนั้นเนี่ยเวทนาจิตธรรมรู้กายรู้จิตเห็นกายเห็นจิตเห็นความเกิดดับของเวทนาทางกายเวทนาทางจิตแยกออกไม่ยึดติดอยู่นะมันก็รู้ครบถ้วนในสติปัฏฐานทั้ง4นะฮะมีสติระลึกรู้อยู่มันเกิดอยู่ในภาวะจิตทั้งนั้นนะจิตก็ไปยึดติดใช่มั้ยแต่ว่ามันต้องอาศัยฐานคือกายไงแต่นี่เราเข้าใจว่าที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่ากายนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตใช่มั้ยจิตจะต้องไม่ทิ้งกายถ้าจิตเราไม่ทิ้งกายเราจะกำหนดพวกกรรมฐานบทใดบทหนึ่งมันก็เป็นสติปัฏฐานทั้ง4นั่นแหละฮะแต่เรากำหนดรู้พิจารณาให้มันเห็นอะไรเงี้ยมันก็เข้าใจโยมลองทำดูแล้วกันนะโยมนะจ้ะมันจะเกิดความเข้าใจกันนะฮะมันคนไปสงสัยเอ๊ะธรรมานุปัสสนามันคืออะไรเนี่ยมันที่จริงอะมันก็อยู่ที่เวทนาทั้งนั้นนะความเป็นทุกข์ก็คือธรรมนั่นเองรู้เหตุของความทุกข์ในเหมือนกันอะไรในอริยสติใช่ไหมครับมาท่านก็บอกว่าอริยสติใช่ไหมทุกข์นิโรธทุกข์และสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมสี่ข้อสี่ประการใช่ไหมทำไมเรามีคำบอกว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นธรรมทำไมว่าอย่างนี้กันฮะใช่ไหมครับแต่คนไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมครับมันเป็นข้อธรรมถ้าไปรู้เรื่องของภาวะจิตแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับมันอยู่ตรงนั้นน่ะเรื่องของเวทนาทางกายเวทนาทางจิตนั่นนะฮะแต่ยากนะมันเป็นเรื่องของคำพูดเนี่ยเป็นภาษาสมมุติทั้งนั้นแหละฮะ ในอริยสัจ4นะฮะมันก็จะมีว่าตัวทุกข์รู้เหตุของความทุกข์มาจากอะไรทุกข์ทางกายหรือว่าทุกข์ทางจิตนะฮะเห็นมั้ยถ้าไปรู้เหตุของความทุกข์เนี่ยการทำให้แจ้งถึงทุกข์ที่ปัญญาที่ไปรู้ไปเห็นนั้นมันก็จะต้องมีสติรู้ตัวมีสุสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิที่จะไปรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้นนะฮะไอ้นั่นจะเป็นตัวนิโรธคือการทำให้แจ้งอ่ะนะไอ้การทำให้แจ้งถึงนั้นบางคนมาถามว่าเป็นวิปัสสนามั้ยวิปัสสนาที่เพราะวิปัสสนาถ้าว่ามันละได้เห็นมั้ยมันไม่ยึดติดก็เป็นวิสนาปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงในภาวะของสังขารเหล่านั้นไอ้นั่นเป็นมรรคมรรคานั่นแหละอันนี้เรียกว่ามาส่งเคาะอยู่กับสติปัฏฐานทั้ง4มั้ยมันก็ส่งเคาะรวมกันได้หมดเลยฮะเห็นมั้ยงงหรือเปล่าไม่รู้โยมฮะเห็นมั้ยงงแล้วถามมาใหม่เห็นมั้ยเออจะได้ช่วยอธิบายให้ฟังอันเดียวเตรียมปฏิบัติให้ถูกอ่ะที่จริงแล้วอยู่กับกายกับจิตทั้งนั้นแหละนะทุกทางกายทุกทางจิตนะเราก็มากําหนดรู้ดูตรงนั้นมันจะเข้าใจได้ง่ายบางใครทีนะภาษาธรรมอ่ะการประพฤติปฏิบัตินะฮะเรื่องของจิตนะฮะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปติดในเรื่องของสมมุติเรื่องของอะไรภาษามากเกินไปเนี่ย
ใจสงบยากสมาธิไม่เกิดสมัยที่อยู่ห้องวิปัสสนานะนมาอยู่ห้องวิปัสสนาครูบาอาจารย์ไม่ให้เอาเลยทฤษฎีเราจำได้หมดไหมสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่ามันเดี๋ยวมันเป็นวิปัสสนึกไปไม่เป็นวิปัสสนามันเป็นนึกถึงทฤษฎีหมดมันจะไม่เข้าใจท่านบอกว่าไม่ให้อ่านไม่ให้เขียนไม่ให้สวดให้อ่านจิตอ่านความคิดอย่างเดียวไอ้ทฤษฎีที่เรียนมาเยอะแยะไปหมดไม่ต้องเลยไม่ต้องใช้เลยไม่เอาเลยใช่ไหมครับเนี่ยเพราะอะไรล่ะฮะมันจะทำให้กลายเป็นวิจิกิจฉาลังเลสงสัยนะเป็นนิวรณ์ไปอีกฮะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมวีระชัยเจริญพรใจโยมครับทีนี้ผมปฏิบัติทางดูลมหายใจเข้าออกนะครับจ้ะตอนนี้ปฏิบัติมานานแล้วว่าตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยครับไม่รู้จะทำยังไงดีครับจ้ะคำถามคือไม่รู้จะทำยังไงดีใช่ไหมคือผมก็ทำอยู่แล้วฮะแต่นี้ว่ามันยังไม่เกิดผลว่าที่มันจะให้ผมเกิดเป็นยาอะไรเงี้ยครับทำมานานเท่าไหร่แล้วทำมานานเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วครับก็มันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยใช่ไหมครับแต่ก็ทำอยู่เรื่อยๆครับทำอยู่เรื่อยครับแต่ว่าบางวันเราก็มากหน่อยบางวันก็น้อยหน่อยครับคือเราไม่ได้ทำแบบที่ว่าโดยปกติต้องจริงแล้วก็ดูจิตดูใจให้มันแน่นอนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกให้ถูกต้องให้ปฏิบัติไปเยอะเพราะกิเลสเราอาญาติยังหนานะอาจารย์แต่นี่ได้กิเลสเรามันน้อยมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอถามอาจารย์หน่อยคำถามเดียวเนาะครับผมจ้าสาธุครับครับโยมวีระชัยบอกว่าโยมปฏิบัติแบบการดูลมหายใจครับหลวงพ่อก็ทำเรื่อยๆครับแต่โยมก็บอกว่าก็ไม่เห็นอะไรเลยยังไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่ได้อะไรเลยครับก็ปฏิบัติมาปีกว่าแล้วโยมก็อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรเกิดจากสาเหตุอะไรครับก็เป็นในขั้นที่ว่าต้องทดสอบความอดทนความเพียรพยายามว่าจะท้อแท้จะยอมแพ้ไหมอะไรเงี้ยไอ้ที่ว่าไม่เห็นอะไรก็ต้องเห็นจิตของเราแล้วฮะเห็นลมหายใจที่เรากำหนดรู้ภาวนาไปก็ดูที่พระพุทธเจ้าไปภาวนาสักกี่ปีอ่ะก็เห็นไหมก่อนที่จะตรัสรู้เห็นไหม5 ปี 6 ปีไม่ใช่เลยเห็นไหมทำความเพียรนะบางทีท่านก็ไปดูลมหายใจท่านจึงบอกว่าท่านระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกนะฮะถ้าเขายังระลึกอยู่แม้จะได้ตรัสรู้แล้วเขาถึงนิพพานแล้วเห็นไหมท่านก็ยังไม่ลืมเห็นไหมยังมีมรณานุสตินึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเลยท่านยังไม่ยอมแพ้ยังไม่ท้อแท้เลยทั้งที่ว่าไปถึงจุดสูงสุดแล้วอะไรเนี้ยเรานี่ก็ต้องพยายามยอมทำปีเดียวพุทธเจ้า6 ปีแล้วจะตระหนักสร้างบารมีต้องเสียสงไขแสนกับเห็นไหมเสียสงไขแสนมหากับอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมโอ้แต่ว่าพอจะได้ตระหนักโอ้โหใช้เวลาต้องนานทรมานใช้ความเพียรความอดทนขนาดไหนเราถ้าปีเดียวเนี่ยยอมก็มาดูว่าเราจะทนไปได้สักกี่ปีดูทีนี้ไหมเห็นไหมกำหนดลมหายใจเขาออกไปแต่มาดูจิตดูใจของเราว่าเราลดละอะไรไปได้บ้างเมื่อเราปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่องแม้จะยังไม่สงบนะฮะยังละลดความโลภความโกรธความหลงยังไม่ได้เด็ดขาดระงับยับยั้งได้เป็นบางครั้งบางคราวชั่วคราวการระงับยับยั้งไปได้บางครั้งบางคราวนี่เรามีสติที่เรากำหนดลมหายใจเขาออกมีสมาธิอยู่บ้างมันก็เป็นกุศลนะที่สะสมไว้ใช่ไหมเวลาที่เรากำหนดภาวนาถามว่าจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมเรายังอยู่การภาวนาเราตั้งจิตตั้งใจทั้งหมายว่าจิตมันจะแลบออกไปบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็พยายามรวมจิตให้อยู่กับการกำหนดรู้อยู่กับข้อประพฤติปฏิบัตินะครับอันนั้นก็เป็นกุศลที่ส่งผลที่สะสมไปครับเมื่อบารมีมันเติมเต็มถึงที่สุดแล้วมันก็รู้ไปเองเข้าใจไปเองอ่ะมันที่เปรียบเทียบให้ฟังอ่ะพระบางรูปบางองค์ในพระพุทธศาสนาตามตำราที่เรียนมาเนี่ยบางทีนั้นโอ้โหอายุต้องจะหมดวัยแล้วถึงจะไปบรรลุนะหมดลมพอดีนะท่านก็ยังไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้เลยโยมนะฝากไว้ด้วยโยมนะตั้งใจเถอะโมทนาสาธุด้วยนะโยมนะตั้งใจไปเถอะมันจะรู้ไปเองบางทีไปว่าเราสุดท้ายก็ไม่แน่ใช่ไหมลมหายใจเพื่อสุดท้ายนะฮะอย่าประมาทกันแล้วกันครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมวัฒนาเจริญพรใจโยมฮะฮัลโหลฮัลโหลมานาสการพระคุณเจ้าค่ะจ้าได้ยินจ้าค่ะมานาสการพระคุณเจ้าเนี่ยค่ะจ้าโยมถามได้เลยจ้ารอฟังอยู่อยากจะขอกราบถามพระคุณเจ้ามานะคะจ้าว่าที่เรานั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์เนี่ยนิวรณ์มาครอบงำเราต้องทำยังไงบ้างคะจ้า
มีคำถามอีกไหมมีคำถามเยอะหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลมีอยู่แค่นี้นะคะคำถามเดียวเนาะโยมวัฒนาคำถามเดียวมีอยู่แค่นี้นะคะจ้าจ้าสาธุสาธุครับโยมวัฒนาโยมวัฒนาถามว่านั่งสมาธิครับหลวงพ่อนิวรณ์เข้าครอบงำนี่จะแก้ยังไงครับจะทำยังไงดีถ้านิวรณ์ครอบงำเรานั่งอยู่นิวรณ์ครอบงำเราก็ยืนถ้ายังยืนนิวรณ์ยังครอบงำเราก็เดินจงกรมเลยเห็นไหมนะฮะเราแก้ถ้ามันจะครอบงำถือว่าครอบงำในเวลาตอนที่นั่งหรือตอนที่เรายืนแล้วเดินจงกรมแหละเราก็ต้องมาแก้ตรงนั้นแต่ถ้านั่งหลับตานิวรณ์ครอบงำเราก็ต้องลืมตาเนี่ยมันมีอุบายแก้ได้หลายอย่างเห็นไหมบางทีนิวรณ์มากมากเนี่ยฮะมันถ้าเรานั่งไม่ได้ยืนไม่ได้เดินก็ยังไม่ได้ความสงบเลยยังแก้นิวรณ์ไม่ได้เราก็หากิจกรรมอย่างต่างมาทำแล้วก็ให้มีสติให้มีสมาธิกับอริบทการเคลื่อนไหวแม้แต่การคิดนึกก็เรียกว่าการทำอะไรก็ให้กำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันนั่นนะฮะมันก็เป็นอุบายที่แก้นิวรณ์ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนนะบางคนเนี่ยพอทำอะไรให้เกิดสติสมาธิอารมณ์อยู่กับปัจจุบันมันก็ตลายความว่างเหงาเฮานอนแก้นิวรณ์ได้เหมือนกันแก้ความฟุ้งซ่านมีสมาธิได้นะทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราทำแต่ให้มันมีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นนะฮะแม้แต่อ่านหนังสือก็ทำให้มีสมาธิได้นะให้อยู่กับปัจจุบันเห็นไหมแก้นิวรณ์หรือว่าสวดมนต์เห็นไหมมาสวดมนต์แทนหรือว่านั่งสมาธิรู้สึกว่าจิตใจไม่สงบฟุ้งซ่านมาสวดมนต์บางคนมีจริตเป็นอย่างนั้นนะนั่งสมาธิไม่ได้แต่สวดมนต์สงบก็สวดมนต์นะโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วจิตใจสงบอยู่กับการสวดมนต์นะแต่นั่งสมาธิทีไรหลับทุกทีเลยครับก็แก้อย่างนั้นนะไหมครับบางคนก็ไม่นั่งไม่ได้ก็เดินจงกรมอะไรเดินมาอยู่อย่างนั้นนะดูสิมันจะหลับไหมเห็นไหมมันจะง่วงยังไงครับมันจะคิดไปยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นไปดูบายแก้นะโยมนะฝากไปด้วยนะตั้งใจปฏิบัติก็เถอะหาอุบายแก้เอาเนาะถ้าเกิดว่านั่งมันไม่สงบนั่งมันจะตู้นิวรณ์ไม่ไหวก็ลองสวดมนต์ไปดูก็ได้นะอ่านหนังสือสวดมนต์มาหรือว่าสวดตามรายการของวัดสังฆทานเนี่ยนะมั้ยรายการ SBB TV หรือว่าวิทยุอะไรที่มีทั้งรายการสวดมนต์ทั้งการทำสมาธิการเทศอะไรอ่ะนะมันก็มีหมดอ่ะนะก็ดูไปมันก็ทำให้เกิดสมาธิได้ให้จิตรวมอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละเห็นมั้ยจิตต้องตั้งอยู่ในฐานคือกายไว้นะเราจะเห็นเราจะฟังอะไรมันก็ทำให้เกิดสมาธิได้นะโยมนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสงขลาครับจากหลวงปู่เปี่ยมนมัสการครับหลวงปู่ครับผู้ทายเพียรเดชานุสาธุครับสาธุครับนมัสการหลวงปู่มีอะไรถามเอ่ยฮัลโหล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 ยินเลยการทำสมาธิเกี่ยวกับเรื่องอานาปานนะครับโยมที่ทำเมื่อกี้นะมาแก้ปัญหาได้สัพพายะสีลิมะจาคะปัญญาเสียงขึ้นอีกหน่อยได้ไหมถ้าโยมจิตโก้งโดยเวทนาขันมันจิตโก้งนะมันยังมีอาสวะยังมีอารมณ์ตกค้างก็เรียกว่าจาคะไม่ปล่อยวางยังยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วพอปัญญาต้องเอาปัญญาก็ไปแก้จนจะหายทีนี้ถ้าโยมไปคิดอย่างนั้นมันติอุปาทานก็ดูอุปาทานยิ่งมันถือมันกามุปาทานที่อุปาทานอุปาทานอุปาทานมันมีสี่อุปาทานเพราะนั้นโยมต้องละไอ้ได้ถึงนั้นที่สำคัญจริงจึงอาตมาเองขอเสนอเรื่องให้ท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายว่าคนที่ควงทั้งสิ้นนั้นจะต้องมีศรัทธาแท้จริงไม่ใช่ศรัทธาปลอมนะศรัทธาจริงไม่ใช่ศรัทธาไม่ใช่ศรัทธานุ่นนะศีลก็ต้องศีลจริงๆเราแล้วทีนี้จาคะส่วนสำคัญปล่อยวางจาคะเป็นจาคังนั่นโสดาบันไม่ได้จังจาคะก่อนหลังจากว่าปัญญาก็ไปแก้ปัญญาไปแก้ทีนี้อารมณ์ที่ค้างอยู่เวทนาขันก็หายเลยเวทนาเนี่ยตัวอารมณ์สำคัญที่สุดมันเป็นเวทนาปลอมมันดังนั้นจึงเอาไปแก้ดังนั้นตัวหลวงขอเวลาเพียงแค่นี้นะขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ควงแล้วเอาเหตุผลของพระเจ้าบิดกมาอ้างดีกว่าจึงได้ผลสาธุสาธุอนุโมทานิจะเรียนบนจะเรียนบนจะเรียนธรรมครับสาธุครับหลวงปู่ครับก็เป็นการแก้วิปัสสนาของโยมเมื่อกี้เนี่ยนะครับครับครับนิมนต์หลวงพ่อต่อครับนิมนต์หลวงพ่อต่อเลยครับจบแล้วครับสายแตกไปแล้ว
พูดเรื่องอะไรแล้วท่านมาพูดอธิบายให้ฟังเฉยๆครับไม่ได้ถามครับอธิบายเรื่องของโยมคนเมื่อกี้ครับครับที่โยมถามเข้ามาล่าสุดคำถามของโยมแค่นั้นครับไม่มีอะไรอธิบายให้โยมฟังแล้วโยมเข้าใจได้เปล่าไม่ดูนะครับก็คดีนโมทนาหลวงปู่นะโมทนาด้วยที่ช่วยกันนะฮะอธิบายเนาะแต่นั่นก็เป็นเรื่องของโยมที่ว่าฟังแล้วก็จะได้มีความเข้าใจนะเอาไปเปรียบเทียบแล้วก็ทำความเข้าใจไม่ได้หลวงปู่ว่าไงนะฮะก็ไม่ได้จับใจความไม่ได้ครับเสียงมันไม่ค่อยชัดครับเสียงไม่ค่อยชัดครับก็ต้องขออภัยนะหลวงปู่นะเพราะว่าเสียงมันไม่ค่อยชัดนะนะก็เรื่องของการประพฤติปฏิบัตินั้นมันก็อยู่ที่ตัวจิตใจด้วยนะฮะถ้าเราจะไปเรื่องของทฤษฎีอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าปฏิทินเดียวมันก็เป็นเรื่องของทฤษฎีมันก็เป็นเรื่องของสมมติเป็นหลักของภาษาแต่นี้เราต้องประพฤติปฏิบัติที่จริงแล้วก็ต้องมีพื้นฐานของความสงบนะถ้าเราไม่มีความสงบเนี่ยบางทีเราจะพูดอย่างไรมันก็รู้ยากเหมือนกันใช่ไหมมันเป็นเรื่องของอะไรความจำใช่ปะไม่ใช่เรื่องของความจริงในพระไตรปิฎกมันก็เราก็เอามาอ้างได้ใช่ไหมมันอ้างแต่เดี๋ยวมันก็อยู่ในที่ว่าในพระไตรปิฎกมันก็บางทีมันก็เป็นเรื่องของทฤษฎีแต่มาภาคปฏิบัติจริงๆแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกไว้กล่าวไว้ก็ท่านบอกว่าเวลาไปปฏิบัติจริงๆแล้วก็อย่าเอาตัวสัญญาเอาทฤษฎีที่เราเรียนมาอะไรเงี้ยมานั่นเพราะมันจะทำให้เราวิตกวิจารณ์ครับลังเลใช่ไหมสงสัยมันก็ไม่นิ่งอ่ะไม่สงบอะไรประเภทนั้นนะแต่ทีนี้พอพูดปฏิบัติมาแล้วถ้าเรามาเรียนแล้วมาทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้นนะครับอันนั้นก็ไม่ต้องไปอธิบายอะไรกันมากนะนั่นก็เป็นเรื่องที่ผู้ประพฤติปฏิบัติก็พึงจะทำความเข้าใจด้วยการประพฤติปฏิบัตินะฮะต้องมีความเพียรที่มันจะที่จริงแล้วถ้าเรายังปฏิบัติยังข้ามนิวรณ์ไม่ได้มันก็มีความสงสัยไม่เข้าใจอยู่นั่นเองถึงจะเรียนมาขนาดไหนใช่ไหมยังคล่องใจคล่องไหมคล่องใจไหมแต่ยังปฏิบัติไม่เข้าถึงมันก็เป็นเรื่องของสัญญามันก็คล่องอยู่นั่นเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องอย่างนั้นไปนะฮะดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเรื่องประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องจริงจังแต่ว่าตั้งใจใช่ไหมครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับหมดเวลาสำหรับวันนี้ครับหลวงพ่อก็สำหรับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพุธพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ช่วงเย็นๆตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นและสำหรับวันนี้สาธุชนท่านใดมีคำติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมครับในที่สุดนี้ที่ราชพลได้ติดตามรับฟังรับชมรายการธรรมะทรงใจจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะ